ท่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามานะครับเนะี่ยแล้วครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเพราะว่าเวลามันงวดขึ้นมานะครับเนะี่ยเริ่มที่ใครก่อนเลยคุณพี่ยงก่อนเลยแล้วกันอ่านะครับเนะี่ยเห็นจุดหัว,วข้อคือการเลือกตั้งของเอเมริกาอิมแพคยังไงนะครับเนะี่ยเดี๋ยวมาฟังกันนิดหนึ่งนะครับว่ายัางไงแล้วก็คิดคุยกันคร่าวๆมาก็จะมีเรื่องของผลกระทบถูกไหมฮะว่าถ้ามีใครไหนคนไหนมาแล้วใครจะกระทบยังไงนะครับเนี่ยแล้วหุ้น ย่างน่าสนใจไหมในหุ้นในฝั่งอเมริกาอะไรต่างๆนะครับรวมถึงหุ้นบ้านเราด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเขาไปอย่างนี้แล้วบ้านเราต้องทำอย่างไงนะครับนะครับู้ส่งต่อเลยฮะคุณพิยงเชิญเลยครับก็สวัสดีนะครับก็ถ้าใครลงหุ้นต่างประเทศนะครับอย่างของ US หรือว่าฮ่องกงเนี่ยถ้าลงมาในหนต้นปีเนี่ยก็คิดว่าคงจะได้กําไรค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับครับได้ยินได้ยินช่ดนะครับครับ ก็จริงๆตอนที่ผมพิเศษมานั่นแหละปลายปีแล้วเนี่ยผมก็เชียร์หุ้นทั้ง US แล้วก็ฮ่องกงมาตลอดนะครับเป็นแต่ว่าหุ้นฮ่องกงเนี่ยถ้าตอนนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครสามารถที่จะถือได้นั้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหรือว่าต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้หุ้นฮ่องกงถือว่า p อ r f o r m e เนี่ยดีที่สุดนะครับอตอนนี้คือ y e s t e เ d a คือห้างเซงเนี่ย เพิ่มขึ้นมา25%นะครับในขะที่ US เนี่ยเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ 20, 21%มากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครลง2ตลาดนี้เนี่ยก็คือว่าได้ผลตอบแทนดีเลยทีเดียวนะครับคือของที่ทางคุณไทยซิปบิโก้เนี่ยก็จะมะีตลาดต่างประเทศที่ครอบคลุมแบบหลักๆเนี่ยก็คือจะมี US มีฮ่องกงแล้วก็มีเวียดนาม เวียดนามก็ใช้เล่นนะครับก็ถึงแม้มันจะขี้หมูขี้หมาเนี่ยมันก็ขึ้นมาประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยใครลงทุนใน3ตลาดนี้เนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีเลยทีเดียวน,นะครับจากนี้ไปเนี่ยที่เราจะมาโฟกัสในวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของอาการเลือกตั้งนะครับซึ่งก็เหลือเวลาไม่ถึงสี่สัปดาห์แล้วนะครับก็จะถึงเรื่องของอาการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานะครับในเดือนหน้านะครับซึ่งในช่วง ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยตัวปกติแล้วเนี่ยหุ้นก็จะค่อนข้างเคลื่อนไหวผันผวนนะครับคือตอนนี้ตลาดหุ้นก็อาจจะเคลื่อนไหวผ,ลผลันผวนประการหนึ่งก็คือมาจากเรื่องของอิเล็กชันว่าผลออกมาจะเป็นยังไงใครจะได้นะครับระหว่างทัามกับแฮร์ริสนะครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยก็คงต้องประเมินความเสี่ยงด้วยนะครับว่าหากมีใครคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานธิบด,ด,ดีเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อตลาดยังไงนะครับ อันนี้นะครับก็ให้ดูนะครับว่าทุกๆครั้งที่มีการเลือกตั้งของสหรัฐเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมาจากเรื่องของ3เรื่องนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนโยบายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีนะครับการตั้งกำแพงภาษีนะครับหรือในเรื่องของนโยบายผู้อพยพนะครับอันที่2ก็คงจะเป็นเรื่องนโยบายนโยบายการค้านะครับซึ่งหลักๆก็คือมาจากเรื่องของการปรับขึ้นเรื่องของอัตราภาษีนะครับแล้วก็อันที่3สามคัญที่สุดนะครับก็คือหลังจาก การเลือกตั้งผ่านไปแล้วเนี่ยแนวโน้มเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะครับอันนี้สําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราดูจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆครั้งนะครับปีที่มีการเลือกตั้งเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกเสมอนะครับเฉลี่ยเี่ยเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 11. 6นะถ้าเป็นริพับลิกันเนี่ยก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับ U.S. ดิมแดนก็อาจจะลองลงมานะครับส่วนตัวกราฟ ทางด้านล่างขวาเนี่ยก็จะเป็น p e r f o r m a n c e ของเซกเตอร์ต่างๆนะครับในช่วงที่มีการเลือกตั้งหรือว่าไม่มีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็เห็นว่าแต่และเซกเตอร์ก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีเช่นกันนะครับอันนี้กราฟตรงนี้ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าเขาสามารถสรุปตัวผลตอบแทนของตลาดหุ้นสหรัฐโดย S&P 500เนี่ยเป็นเส้นๆเนดียวได้นะครับก็คือเขาเอา อชนีเนี่ยช่วงก่อนแล้วก็หลังการเลือกตั้งเนี่ยมันตั้งแต่ปี1928เนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็พอดเป็นการาฟตูนะครับเราจะเห็นว่านะครับว่าหลังจากการเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยอาาชนีมีแนวโน้มที่จะเป็นบวกนะครับแต่ว่าก่อนการเลือกตั้งจะเป็นเส้นไทไลท์ที่เป็นสีแดงเหลืองเนี่ยเราเห็นนะครับว่าดัชนีเนี่ยค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ah, นักลงทุนยังไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นผู้ได้รับ พักไหนจะได้เป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งนะครับซึ่งสถิติเนี่ยมีการบ่งบอกนะครับว่าถ้าหากก่อนการเลือกตั้งเนี่ยสักช่วงสาเดือนก่อนการเลือกตั้งเนี่ยถ้าหากว่าจระกนีตา่างหุทธศาสนายาปรับขึ้นนะครับยังเป็นบวกอยู่เนี่ยพักที่เป็นพรรครัฐบาลเนี่ยมักจะเป็นพักที่ได้ชัยชนะนะครับถึงตอนนี้พักที่เป็นรัฐบาลก็เป็นพักเดโมแครตนะครับถ้าหากว่าตระกูลนสิบห้าร้อยจากนี้ไปเนี่ยยังปรับขึ้นต่อเนี่ยก็ เป็นถ้าามตามสถิติในอีเนี่ยก็คือพรรคเดโมแครตก็เป็นผู้ชนะนะครับอันนี้ก็เบ่งบอกนะครับว่านักลงทุนเนี่ยก็คือมีความมั่นใจนะครับว่าในเรื่องของนโยบายเนี่ยอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เลยมีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็สามารถเข้ากล้าที่จะลงทุนในตลาดต่อไปแต่หากว่าเป็นพรรคอย่างตอนนี้เป็นผู้แข่งก็เป็นคพ,พ,พนรรคเดโมแครตเนี่ยถ้าหากทํามาเนี่ยก็อาจจะต้องประเมินนโยบาย ใหม่นะครับหลังจากที่ทําเข้ามาเป็นประธานรัฐประหารนะครับถ้าหากว่าตามเนี่ยเป็นคนชนะนะครับแต่ไงต็ตามเนี่ยพอหลังการเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนเป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นสถิตินะครับว่าอันนี้คือเป็นสถิติช่วงที่แต่ละพรรคนะครับเดโมแครตหรือว่าริพับลิกันเนี่ยเป็นพรรครัฐบาลนะครับก็โดยเฉลี่ยเฉลี่ยก็ยังเป็นบวกนะครับ ตอนนี้ก็นับวันที่ถึงวันที่9นะครับตุลาคมเนี่ยแฮร์ริสก็นำทําอยู่ไม่ไม่ไม่เยอะนะครับก็มันก็ยังมีโอกาสที่อาจจะมีการพิกกลับมาได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็คือสร้างความผันผวน,นให้กับตลาดหุ้นนะครับเพราะว่ายัางไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นคนที่จะ,ะพักไหนชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายนะครับท,ที่ที่ทาง ฮาริสกับตัมใช้หาเสียงนะครับส่วนใหญ่ฮาร r i ิเนี่ยเขาก็จะใช้นโยบายที่ทางไบเดนได้มีการดําเนินมาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฮลท์แคร์นะครับเรื่องของอพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเดนเรื่องของตัวพวกที่เป็นชนชั้นกลางนะครับเนี่ยที่ทําเนี่ยก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของอาการดิเรกูเลชันนะครับเป็นเรื่องของภาษีที่ปรับลงนะครับแล้วก เน้นเรื่องของพลังงานที่เป็นฟอสซิลนะครับดังาั้นเนี่ยโดยสรุปโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะบอกนะครับว่าถ้าหากว่าฮาลิชชนะการเลือกตั้งหรือว่าเโมคัชนะเนี่ยนวยวายที่มีการหาเสียงไปเนี่ยมันก็จะเอื้ออำนวย,นวยกับกลุ่มที่ได้รับประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานทางเลือกนะครับ เรื่องของเฮลท์แคร์นะครับแล้วก็ในกลุ่มของเทคโนโลยีนะครับซึ่งไบเดนเนี่ยเขาก็มีงบในเรื่องของการช่วยเหลือบริษัทชิปในสหรัฐเนี่ยให้เข้ามา,าพัฒนาชิปได้ด้วยตนเองเพื่อเน้นเรื่องของการแข่งขันกับความต้องการชิปที่มีเพิ่มขึ้นในตลาดโลกนะครับแต่ก็ตามเนี่ยถ้าหากเป็นโดนัลด์ทรัมป์ชนะเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มที่คนมองอยู่แล้วน,นะครับก็ว่าจะเป็นเรื่องของ Energy ที่เป็นออยล์และแก๊นะครับ กลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของป้องกันนะครับแล้วก็เรื่องของ f i นธุ์เชลนะครับที่ทมอาจจะมีเรื่องของการปรับลดดอกเบีย้ยนะครับในขณะที่ h ฮ r r i s เนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งจริงๆอันเนี้ยเรามองนะครับว่ามันอาจจะมองกระทบผลกระทบต่อบริษัท s p 5 0 0ได้นะครับในช่วงที่อาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็เป็นการปรับโทษทีนเรื่องของภาษีเนี่ยมันก็เป็นการปรับจากที่มันเคย สูงแล้วก็มาลงมาต่ําแล้วก็กลับมาสูงใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เชื่อว่าในแน่ของตัวบริษัท s อส0ีเนี่ยในที่สุดก็สามารถที่จะ,ะพูดง่ายว่ารับข่าวตรงนี้ไป,ไ,ปได้นี่ครับ สมมุิไม่มีใครชนะนะครับอันนี้เขาก็แนะนำนะครับว่ากลุ่ม3ามกลุ่มที่อาจจะให้น้องทุนเข้าไปถือเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวกยูทิลิตี้นะครับหรือว่าคอน sumer stable นะครับของใช้ที่จําเป็นหรือว่ากลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยไม่ว่ายัางไงก็ยังไงก็คือทุกคนก็ต้องรักษาพยาบาลกันอยู่แล้วนะครับครับนี่คือความหมายคือไม่มีใครคองเสี่ยงครั้งมากเด็ดขาดใช่ครับอ่าตอนนี้ก็มาดูเรื่องของภาพนะครับว่า ตะก <ITA> ี้เราพูดไปแล้วนะครับว <Yeah, us S 1> um ่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมักจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็เอาภาพของการปรับลดดอกเบี้ยมารวมกันด้วยนะครับซึ่งนี้เนี่ยก็คือจะเป็นภาพเรื่องของตัวดัชนี s p 5 0 0เนี่ยก่อนนะครับ6เดือนแล้วก็18เดือนนะครับหลังมีการปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับก็คือณจุดที่สูงนะครับคือเป็นวันเป็นครั้งแรกที่มีการปรับลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งเฟดตอนนี้ก็มีการปรับลดดอเบี้ยไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ ถ้ามองในแง่ของผลตอบแทนของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยกรณีเงื่อนไขสำคัญก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีเรื่องของตัว recession เข้ามาด้วยหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าไม่มี recession เนี่ยแต่ชนี S&P 500เนี่ยในช่วง18เดือนข้างหน้าเนี่ยจะปรับขึ้นไปประมาณ20-25%ถึีนะครับจากนี้ไปในหาที่ว่าเงื่อนไขก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้าหากว่ามี recession เกิดขึ้นเนี่ย ตรชนีอาจจะมีการย่อตัวลงหรือว่าติดลบด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นหลายครั้งแล้วนะครับว่าในช่วงที่เกิดไครสิตต่างๆเนี่ยล้วก็มีเซสชันเนี่ยแม้ปรับมแม้เฟดมีการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยแต่ละชีเนี่ย,ย,ยก็มักจะปรับลงนะครับในขณที่ในช่วงนี้เนี่ยในช่วงจากนี้ไปจนถึงปีหน้าเนี่ยหลายค่ายเนี่ยพวกตัว Investment Banker หลายค่ายเนี่ยเขาอ,อก็มองนะครับว่าความน่าจะเป็นที่สารัตเนี่ยมีโอกาส ความเสี่ยงที่จะเกิดเศรษฐกิจถอดถอยนียน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าหากดูจากเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนะครับการใช้จ่ายผู้บริโภคตรงนี้เนี่ยหรือว่าตัวเลข GDP ของสหรัฐเนี่ยก็ยังออกมาแข็งแกร่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเอาเรื่องของการเลือกตั้งแล้วก็เรื่องของการลดดอ,อกเบีย้ยของสหรัฐเนี่ยเอามาผสมรวมกันนะครับก็มีแนวโน้มที่สูงนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยดัชนี s p 5 0 0เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นจากนี้ไปนะครับ อันนี้ก็ให้ดูนะครับว่าในช่วงแต่ละช่วงเวลาถ้าหากมีการปรับลดอัตรบีนะครับซึ่งก็คือเส้นสีส้มนะครับแล้วก็เทียบกับ PE นะครับตมกี้เรามองในแง่ของตัวเอ็นที่ยแต่ว่าอันนี้อาจจะทําให้ง่ายขึ้นนะครับก็คืออาจจะมองพัดเป็นเรื่องของ PE นะครับแต่หากถ้าใครอยากจะทําเป็นเอ็นทียูเนี่ยก็อาจจะเอามาเป็นลักษณะของส่วนกลับนะครับก็จะให้ดูนะครับว่าในช่วงที่เฟดมีการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยปีของตลาดหรือว่า PE ของ s อสพียเนี่ยก็มักจะมีการปรับ พือสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือตัว discount rate ที่ไม่มีการปรับลงเนี่ยมันก็จะทำให้ valuation ของหอุ้นต่างๆในตลาดเนี่ยสูงขึ้นนะครับอันนี้ให้ดูนะครับว่าหลังจำมีการปรับอัาตราดอกเบีย้ยครั้งแรกเนี่ยกลุ่มไหนที่มีการปรับขึ้นได้ดีกว่ากันนะครับก็จะเห็นหลักๆนะครับก็อย่างพวก communication service หรือว่ากลุ่มเทคโนโลยีนะครับกลุ่มไหนที่อะไรต่างๆเนี่ยที่รายได้มันมาจากอนาคตเนี่ย การปรับลดบดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็หมายถึงการปรับตัวดิสคาเดตซึ่งก็จะไม่ v a แว a t เ o ชันของหุ้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยก็มักจะได้รับผลบวกนะครับเพราะว่าหลายๆประการเนี่ยตัวคอเบเลตของอเมริกาเนี่ยการปรับลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันมันจะมีผลเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของดอกเบีย้ยจ่ายที่ลดลงไปด้วยนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือตัว v วลูเ t ชันซึ่งมันก็สะท้อนจากตัวดิสคาเดตนะครับ อันนี้จบของตัวที่จะเป็น US คุณอาจา่าเมียทำแาวอะไรเปล่าครับอยาก,กถามว่าถ้าเกิดดอกเบีย้ยเขาลงจริงตอนเนี้ยเขาตั้งเป้าไว้ที่สามมันอยู่วันมสามแล้วนะครับ,รบที่เขาตามตาม่ตางเขาประกาศออกมานะครับเนะี่ยอยากจะถามว่าถ้าเกิดมองไปถึงสามเปอร์เซ็นต์จริงในระดับนั้นปุ๊บเนี่ยคำถามคือหุ้นอเมริกาตัวไหนที่ยังถือ,อยังโดดเด่นอยู่ไหมอะไรนะครับที่ดอกเบีย้ยลงไปถึงสามจริงนะฮะไอ้ที่ยังโดดเด่นตัวไหนที่คิดว่าจะเป็นตัวท็อปพิกอยู่น่าสนใจอยู่อ๋อครับ คือจริงๆเนี่ยกุ้นที่เป็นท็อปพิกของที่เกี่ยวกับเรื่องของดูดต่อบีเเนี่ยมันก็คงจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของตัว d i s c o u เ t r a t นะครับก็คือ valuation ของของตลาดเพราะว่าตอนเนี้ยที่เห็นชัดเรื่องของ valuation เนี่ยที่ตะกี้เห็นทางทีมไทยคุณชูชิ่พูดเนี่ยการลดต่อบีเอ้เนี่ยมันมีผลเรื่องของตัว valuation นะครับในตรงเนี้ยจากนี้ไปเนี่ยถ้าหากมีการปรับลดต่อบี้ย er ไปเรื่อยๆเนี่ย หุ้นกลุ่มที่จะได้ผลบวกในเรื่องของ valuation มากสุดเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีะ Technology นะครับกลุ่มที่เราอาจจะมองกลุ่มพวก M7 อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับตรงเนี้ยคือเขามองออตัวกระแสเงินสดของบริษัทพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มาจากอนาคตนะครับแล้วพอลดต่อเปรียบลงมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยตัว d i s c o u n t e มันก็จะมีการปรับลดลงนะครับมันก็จะทำให้ valuation ในกลุ่มนี้เนี่ยสูงขึ้นด้วย อันนี้จะเป็นกลุ่มที่อมองจะได้รับประโยชน์มากสุดแต่ว่าหุ้นตัวนงอื่นเนี่ยก็จะได้ผลบวกมากกันเพราะเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าบริษัทไหนที่มีสัดส่วนนี้สินมากกว่านะครับตรงนี้จะเป็นตัวปัจจัยเลยครับแสดงว่าจริงๆแล้วยังคงอยู่ใน M7 ถ้ามองหลักๆนะจริงๆจริงๆนักลงทุนถ้าหากว่าคนที่ลง US เนี่ยมันก็มีทางเลือกอลงทุนในหุ้นได้หลายตัวนะครับเพราะว่า คือตัวจำได้ที่เคยบอกตัว,ตว,ตวยาตัวหนึ่งถูกไหมใช่ครับก็คือที่ผมไม่ได้เอาพูนใน US มาพูดเยอะมากเนี่ยเพราะว่าดีเทลมันเยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างที่เราพูดเนี่ย M7 เนี่ยกว่าจะไล่จบเนี่ยก็กใช้เวลานะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะมองให้เห็นแล้วกันนะครับว่าผลกระทบต่อภาพรวมตลาดเนี่ยมันมีการปรับขึ้นนะครับจากนี้ไปเรื่องของหลังเฟดลดดอกเบี้ยหรือว่าการที่เรื่องของผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ย มันเป็นโพสทีฟต่อตลาดหุ้นสหรัฐนะครับไม่ว่าจะหุ้นที่จะเป็นกลุ่มไหนเนี่ยก็มักจะได้ผลประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมองในแง่ของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ได้มองหุ้น m ออย่างชุ่นหุ้นอย่าง a m d อย่างเงี้ยซึ่งเป็นคู่แข่งของเ v ็นวีดีเนี่ยก็อาจจะได้รับผลบวกแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่ม M7 นะครับหรือว่ากุ้มกลุ่มบริษัทยาอย่างอิลิลี่อย่างเงี้ยก็จะได้ผลบวกเช่นกันนะครับ คือตัวหุ้นของตัว US เนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราสามารถที่จะมองนะครับว่า,าสรุปว่าการลดดอกเบีย้ยหรือว่าเรื่องของการเรือกตั้งที่ออกมาเนี่ยมันน่าจะเป็น positive กับตลาดหุ้นสหรัฐมากกว่าครับผมก็เสริมนิดหนึ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีก็เรียกว่าหุ้นตัวแถวหนึ่งแถวสองแถวสาม ะครับที่เขาเรียกกันนะฮะะนครับถ้าบางทีเรามองหุ้นแถวหนึ่งบางทีอาจจะดูราคาสูงไปเล่นแถวสองดีไหมนะครับนะก็ลองเข้าไปลองศึกษาดูนะครับนะแล้วก็ในวันนี้เองถ้ามองในแง่หุ้นแถวหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราไม่ไปอเมริกาเนี่ยบ้านเราก็มี DR อยู่เหมือนกันถูกไหมฮะน,น,นะครับในส่วน DRX นะครับเนี่ยก็ลงทุนเหมือนกันครับคือหุ้นที่ซื้อบ้านเราวันนี้แล้วก็อิงกับตราหุ้นทั้งนอกนะครับนะและน่าสนใจอยู่ก็จะมี DRX นะครับเพียงแต่ว่ามันซึ่งจะเทคดกันคืนอยู่ใช่ไหมช่วงนี้นะคร ไมโครซอฟต์กูเก mm ิลแอปเปิลอเมซอนมีเหมือนกันหมดเทส l a ก็มีนะครับนะแล้วก็เทสลาก็มี่ะครับนะแวถามนมดนิครับนะกเรื่องนิดนึง t e s น a ก็เทสลาก็โีนะครับโล้บก็เทลกซีนะครบนะแก็เทนลาไ็มีนะครับนะลงทก็เทาก็มาดะวังนาแล้วเ็นะครับนแลวเทราก็นะครับฟะแล้วเทสานะครับว่า้วก็เทสลาก็มนนะครับนอกจ้กเทสลนก็นผนะครับนคแล้วกเทาก็มีนะครับนอแลวสาากรมีนะครับนะแล้วก็เทาก็น่อยนี่ยเ่ เรียกว่าระบบะขีบข่อัตโนมัติจะเข้ามาทดแทนมดุษเนี่ยบริษัทพวกนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะใช้เทคโนโลยีของเขาที่มีอยู่เนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอนาคตมันก็จะเป็นตัวที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นอะไรที่คนส่วนใหญ่เขาก็คาดการมาแล้วนะครับอพอเปิดตัวปุ๊บก็อาจจะดูแบบไม่ได้แบบปังเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ให้ดูเรื่องของอนาคตนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยเมื่อไหรก็ตามาที่เขาสามารถที่จะนำเทคโนโลยี full service diving เข้ามาแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นผลบวกกับตลาดมากกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะสร้างรายได้เพิ่มเพราะว่าคนที่จะใช้ระบบพวกนี้ได้เนี่ยจะต้องสมัครคาสมาชิกเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อรถพวกที่มี อีวีไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามเนี่ยแล้วมีเรื่องของออปชันของระบบขับขี่อัตโนมัติเนี่ยตร,ตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีการลันเมื่อไหร่รเนี่ยคนที่ซื้อไปเนี่ยก็คือจะต้องมีการสมัครค่าสมาชิกในเรื่องของตัวส่วนหนี้ซึ่งก็จะเป็นรายได้เสริมเข้ามาให้กับบริษัทพวกนี้นะครับเหมือนกับว่าอาจจะเป็นสี่เป็นลายปีอย่างงี้แหละฮะก็แล้วแต่ว่าเป็นรายเดือนหรือว่าเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายเดือนเพราะว่าอาจจะต้องมีการอัปเกรด ตัวซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับตัวที่อาจจะได้ผลบวกก็คงจะเป็นเรื่องตัวสมิคอนดักเตอร์ด้วยเพราะว่า mm hmm. พอตัวระบบกับเขียอัตโนมัติเข้ามาปุ mm ๊บ hmm. เนี่ยสมิคอนดักเตอร์เนี่ยอาจจะต้องมอีเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการทํางานกับระบบการกับอัตโนมัติเนี่ยมากขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นความต้องการชิปในอนาคตน,นะครับจากที่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ชิปส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเข้าไปสู่พวกที่เป็นตัว d a t a Center ต่างๆนะครับที่เอาไปคำนวณพวก AI ต่างๆเนี่ยตรงนี้ความต้องการปัจจุบันเนี่ยจะมาจากเรื่องเรื่องของตัว Data c เซ t e เตอร์แต่ว่าในอนาคตเนี่ยพอมีระบบขับเขี่อัตโนมัติเข้ามาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยความต้องการส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมาจากเรื่องของตัวนี้นะครับในเรื่องของตัวชิปอันนี้ถามนิดหนึ่งครับกลับมาที่การเลือกตั้งเมกาครับเนี่ยวพี่พูดถึงการเลือกตั้งจบแล้วถูกไหมฮะครับในถามส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวอยากให้ใครมา <laughs> คือถ้ามาถ้าฮารลิสมาเนี่ยมันไม่ต้องคิดมากอะฮะคือก็คือเหมือนกับตอนเนี้ยคือทุกคนตลาดตอนนี้เป็นยังไงนโยบายปัจจุบันเป็นยังไงฮารลิสมาเนี่ยก็คือมันก็คือสานต่อจากนโยบายเดิมนะครับคือฮารลิสเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดถึงจีนเท่าไหร,ร่นะฮะในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับเรื่องของมีคนเขาไปจับคำพูดนะครับว่ามีการพูดเรื่องของจะทํายังไงกับจีนหรือเปล่าเนี่ย คือไฮลิสเนี่ยแทบจะไม่ได้พูดเลยนะครับนี่คที่ทำเนี่ยทำมองว่าคือถ้าหากมาพุ๊มเมื่อไหร่เนี่ยขึ้นภาษีครอบคลุมเลยตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะกระทบในเรื่องของตัวตลาดส่งออกของของจีนนะครับซึ่งมีสินค้าบ,บางส่วนเนี่ยมีการส่งออกไปสหรัฐซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังนะครับนั้นเชิญต่อเลยครับ,รบก็ตอนนี้มาที่ที่จีนนะครับว่า หลังจากที่มีการเลือกตั้งเนี่ยผลกระทบการเลือกตั้งเกาะต่อต่อจีนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับคือตอนนี้ที่ที่เขามองอยู่เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของนโยบายกิจการการค้านะครับเรื่องของการขึ้นภาษีนะครับที่ที่เขากําลังจับตาอยู่นะครับว่า,าจะมีผลมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าตัวไบเดนที่ผ่านมาเนี่ยไบเดนมีการปรับขึ้นภาษีแล้วนะครับในเรื่องของตัวสินค้าเข้าจาก สินค้าที่นําเข้ามาจากจีนมายังสหรัฐนะครับทําให้ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของมูลค่าการค้าจากาจีนไปสหรัฐเนี่ยมันก็เริ่มชะลอตัวลงนะครับเห็นจากตัวเส้นสีน้ําเงินข้างบนเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันชะลอตัวลงแต่จริงๆแล้วเนี่ยการชะลอตัวลงของมูลค่าสินค้าจากจีนเนี่ยจริงๆแล้วจีนเองเนี่ยเขาก็มีการเตรียมการอยู่แล้วนะครับคือทำยังไงก็คือ การเข้าไปตั้งฐานการผลิตในประเทศที่ไม่ได้มีการที่สหรัฐนี่ไม่ได้มีการตั้งกำแพงภาษีนะครับหลักๆก,ก็คือตัวเวียดนามแล้วก็ตัวเม็กซิโกนะครับจะเห็นว่านะครับดูจากกราฟเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่ามูลค่านําเข้ามูลค่าส่งออกของของประเทศเวียดนามหรือว่าของตัวเม็กซิโกเนี่ยที่ส่งไปสหรัฐเนี่ยมันมีม,มีการเพิ่มขึ้นอันนี้ก็มาจากเรื่องของการย้ายฐานการผลิตของ บริษัทจีนไปยังไปยังประเทศสประเทศนี้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงของเรื่องของกำแพงการภาษีนะครับก็เลยทำให้หมูลค่าส่งออกของเวียดนามกับเม็กซิโกที่ไปยังสหรัฐเนี่ยมันมีการปรับเพิ่มขึ้นในขณะที่ของสหรัฐเองเนี่ยในที่ของจีนไปยังสหรัฐเองเนี่ยมันก็ชะลอตัวลงอันนี้จริงๆแล้วมันก็มาจากเรื่องของการย้ายฐานการผลิตนะครับ ก็อันนี้ก็ยังให้ดูนะครับว่าสหรัฐยังไงก็ยังเป็นตลาดส่งออกสําคัญของของจีนนะครับอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนิิเล่ยนนะครับ US ในปี2023นะครับทำไงจีนจะทำยังไงบ้างนะครับในเรื่องของการที่จะ,ะมาเจอเรื่องของอนโยบายเรื่องของภาษีเนี้ยอันนี้ให้ดูสินค้านะครับว่าสินค้าส่งออกที่จีนส่งไปยังสหรัฐเนี้ยหลักๆ ที่มีอยู่เนี่ยก็มีอันดับหนึ่งกับสองเนี่ยที่มีสัดส,ส่วนมากที่สุดนะครับถ้าพวก3ถึง10เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวอิรอน์นะครับหรือว่าอุปกรณ์เครื่องเช้ไฟฟ้านะครับหรือว่าตัวพวกเครื่องจักรกลนะครับจีนจะทํายังไงบ้างนะครับในเรื่องของการรับมือกับเรื่องของตัวธารีที่มีการปรับขึ้นเนี่ยให้ดูนะครับอันนี้อ็นนแล้วกันนะครับว่าสัดส่วนจริงๆที่ที่ทมีจีนส่งออกไปสหรัฐในเรื่องของ ส,ส,สินค้าต่างๆเนี่ยที่สหรัฐมีการเก็บภาษีนะครับมีการปรับภาษีขึ้นมาเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างนะครับที่หลักๆ um ที่เห็นเนี <S <s ่ยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่รถไฟฟ้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวรถไฟฟ้าเนี่ยส่งออกจากจีนไปสหรัฐเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับสัดส่วนส่งออกของจีนไปสหรัฐเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยมีแค่5%เเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยพอสหรัฐมีการปรับขึ้นภาษีปุ๊บเนี่ย ตัวสําคัญก็คงจะเป็นเรื่องของตัวแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะครับที่อาจจะมีผลกระทบแต่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจีนเขาใช้วิธีการยังไงนะครับในการลดผลกระทบจากเรื่องของการคิภาษีตรงนี้นะครับนะครับก็คือง่ายสุดก็คือการเข้าไปตั้งฐานการผลิตในประเทศที่ไม่ได้มีผลเรื่องของภาษีนะครับอย่างตัวแบตเตอรี่ไฟฟ้าเนี่ยอีวีเนี่ย จีนเองเนี่ยเขาก็มีการไปตั้งโรงงานประเทศที่ไม่มีเรื่องของภาร,ระภาษีกับต่างสหรัฐนะครับหรือไม่ก็คือบริษัทจีนเองเนี่ยอย่าง cl catl ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ที่ทำธุรกิจปฏิเฟฟ้า,าเนี่ยเขาก็ไปตั้งโรงงานในสหรัฐเลยนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบเรื่องของภาษีนะครับเพราะงั้นเนี่ยวิธีการของจีนในเรื่องของลดการลดผลกระทบทางด้านภาษีเนี่ยก็คือไปตั้งโรงงานผลิตอย่างประเทศที่ ไม่มีผลกระทบเรื่องของภาษีจากสหรัฐนะครับอย่างเม็กซิโกหรือเวียดนามหรือว่าไปตั้งในสหรัฐเลยนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของขั้นตอนการผลิตนะครับว่าบางทีสหรัฐเนี่ยอาจจะยังมีข้อกําหนดนะครับว่าอย่างเช่นการนาอ่าอนึ่งอย่างของตัวสหรัฐเนี่ยที่มีการส่งออกชิปไปยังจีนเนี่ยเขาก็อาจจะมะีขั้นตอนการผลิตบางอย่างที่เขายังสามารถที่จะให ทั้งสองประเทศเนี้มีการซื้อขายกันได้นะครับเรืออ่องที่3เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการเจรจาทางการทูตนะครับแต่ว่าโดยหลักๆ3ข้อนี้เนี่ยจีนเนี่ยเขาจะใช้วิธีแรกมากที่สุดนะครับในการแตตั้งฐานการผลิตในประเทศที่ไม่ได้รับผลกระทบเรื่องของภาษีนาเข้านะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการลดผลกระทบจากที่สหรัฐเนี่ยมีการขึ้นกาแพงภาษีจีนนะครับ อันนี้ก็เป็นหลายลาย,ายชื่อบริษัทนะครับหลายๆบริษัทที่มีเรียกว่าสัดส่วนรายได้ส่งปล o ออกไปสหรัฐนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นโลนโดโวหรือว่าซิลมี่นะครับหรือว่าเออพวกเนี้ยที่มันมีสัดส่วนรายได้ส่งไปยังสหรัฐเนี่ยบริษัทเหล่านี้เนี่ยเขาก็ไปตั้งฐานการผลิตนะครับในประเทศ ต,ต่างๆที่มันไม่มีภาระในเรื่องของตัวกาแพงภาษีนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะส่งออกไปอยังสหรัฐได้อย่างปกติอย่างโนโ o เนี่ยเขาก็เาก็มีโรงงานอยู่ที่สหรัฐเช่นกันนะครับเพราะงั้งนเนี่ยก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้ผลกระทบนะถ,ถ้ามีการขึ้นภาษีเรื่องของตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลกระทบามากนักนะครับตอนนี้ปัจจุบันยังไม่ได้มีการขึ้นนะครับ อย่างเซี่ยมี่เหมือนกันนะครับเซี่ยมี่เขาก็มีฐานการผลิตในเวียดนามน,นะครับหรืออินเดียเนี่ยอันนี้เขาก็สามารถที่จะส่งออกไปยังสหรัฐได้เช่นกันนะครับก็พูดง่ายว่าวิธีการก็คือการไปตั้งโรงงานการผลิตในประเทศที่ไม่มีเรื่องของอข้อผูกมัดทางด้านกัะแผงภระีนะครับอันนี้ก็ให้ดูสัดส่วนนะครับว่าการส่งออกแบตเตอรี่เนี่ยถือว่าไปสหรัฐเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับ แต่ว่าตัวที่เป็นประเด็นเนี่ยก็คือจะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยคือจีเนี่ยส่งออกไปยังสหรัฐเนี่ยค่อนข้างเยอะคือยังไงเนี่ยคือรถไฟฟ้าของ EV ของตัวสหรัฐเนี่ยยังไงคงต้องพึ่งแบตเตอรี่ของจีนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าผลิตเองเนี่ยสหรัฐผลิตลิต EV เองเนี่ยต้นทุนจะสูงกว่ามากนะครับมีการคาดการณ์ว่าสูงกว่าประมาณ20%เลยนะครับเพื่อนั้นเนี่ยตรงเนี้ย ถ้าหากว่าสหรัฐต้องการที่จะขึ้นภาษีจริงๆเนี่ยในการที่จะนําเข้าตัวแบตเตอรี่อีวีจากจีนเนี่ยอันนี้คงกระทบกับอุตสาหกรรมในประเทศนะครับแต่ก็ตามเนี่ยอย่างที่ตะกี้เราบอกนะครับว่าผู้ผลิตอีวีแบตเตอรี่ของจีนเนี่ยก็มีการไปตั้งโรงงานใน,ในสหรัฐเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการลดเรื่องของตัวผลกระทบทางด้านภาษีเช่นกันนะครับก็ให้ดูนะครับว่าจีนยังไงเนี่ยก็ยังเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในใน การผลิตอีวีของโลกอยู่นะครับบริษัทยยใหญ่ๆในจีนเนี่ยโดมิเนตประมาณ80%ขอ,ของตลาดโลกเลยนะครับก็จีนข้อได้ปเปรียบของจีนเนี่ยก็คือเขามาตั้งแต่ต้นน้ำอย่างไต่น้ำนะครับส่วนหนึ่งก็คือมีทั้งเหมืองมีทั้งการถลุงแรล่ลิเทียมนะครับจนไปถึงการประกอบนะครับแล้วก็สเกลเขาใหญ่เพราะว่าเนื่องจากเป็น ตัวอุตสาหกรรมที่ทางรัฐบาลให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็คนในประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยสเกลเขาก็ค่อนข้างใหญ่นะครับก็เลยทําให้สามารถผลิตค่อนข้างที่เป็นต้นทุนที่ได้เปรียบนะครับแล้วก็เทคโนโลยีของเขาเนี่ยก็ถือว่าดีเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยี EV, อ v ีแบตเตอรี่อีวีของจีนเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็บอกว่า,าเวลาเรื่องของ EV เนี่ยเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องของการ ทำชาร์จจริงก็คือการชาร์จไฟนะครับที่อาจจะต้องใช้เวลานาน,านเป็นครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยล่าสุดก็อย่างของ CATL เนี่ยเขาก็เก็บออกมาแล้วนะครับว่าตตอรีของเขาเนี่ยสามารถใช้เวลา5ทีในการชาร์จแบตเตอรี่ได้80%ซตตรงเนี้ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามีการขึ้นมาสีแล้วราคาแพงเนี่ยยังไงผู้บริโภคก็ยังต้องอยากจะต้องจ่ายอยู่ดีนะครับในเ,เวลาที่ชาร์จไฟน้อยลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทพวกนี้ อันนี้ก็ให้ดูนะครับว่าราคาแบตเตอรี่ก็มีน้ำน้ำรัดตัวลงนะฮะที่ด้านขวาเนี่ยจะเห็นนะครับว่าต้นทุนของผู้ผลิตแบตเตอรี่ของจีนเนี่ยก็เลยทาให้ราคาขายของเขาเนี่ยต่ำกว่านะครับเมื่อเทียบกับบริษัทต่างๆในภูมิภาคต่างๆนะครับอันนี้ก็สรุปคล้ายๆกับท,ท,ที่ที่ผ่านมานะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของอ e. ี ตัว E.U. นะครับที่มีการตั้งกำแพงภาษีของรถ E.V. ที่มาจากจีน,นครับซึ่งจีนเองเนี่ยตอนนี้เขาก็มีการไปตั้งโรงงานทำ E.V. ในประเทศในแถบยุโรปเช่นกันนะครับหรือว่าอย่างตุรกีที่สามารถที่จะส่งออกไปยัง E.U. ได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะลดผลกระทบจากเรื่องของอาการตั้งกำแพงภาษีนะครับจามีะไยครับถาม,มาเพิ่มไหมครับ พตอนนี้เรารู้กันอยู่ว่าทั้งยุโรปก็เล่นตามบทอเมริกานะครับคือตั้งางานภาษีนะครับเรียกว่าขวางจีนในหลาย,ลายมิติทีเดียวนะครับเนะี่ยผมอยากถามว่าในกรีนเคนสถ้าสมมหุ้นเขาโดนบล็อกบล็อกจนเขาไปขายในฝั่งอเมริกาในยุโรปไม่ได้เนี่ยจะเกิดอ,อะไรขึ้นกับเราไหมฮะหมายถึงว่าไทยเหรอครับใช่เรามีผลกระทบกับเขาไปกับเขาด้วยไหมฮะคิดว่าผลกระทบไทยเราไม่ได้เพราะเราเนี่ยประเทศเราไม่ได้มีเรื่องของตัว ในวายการค้าที่เรื่องของการกิดการเรา,เาที่ผ่านมาเนี่ยเราย mm ินดีด้วยซ้ําเรื่องถ้าหากว่าทางการจีเนี่ยมาตั้งโรงงานผลิตอีวีในประเทศไทยซึ่งอันนี้ก็คือเป็นอยู่แล้วนะครับก็คือมีการมาตั้งอยู่แล้วแล้วก็ส่งออกไปในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยผมว่าในไงก็ตามเนี่ยในเรื่องของตัวผลกระทบถ้าหากเกิดขึ้นที่ e ูหรือว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยผลกระทบต่อเมืองไทยเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นประเด็น อันนี้ไม่แน่ใจว่าตอบคําถามาได้ชัดหรือเปล่าก็อต,ตอนนี้คือคืออย่างงี้คือตอนนี้เองเราเห็นอยู่อย่างนะครับว่ารถอีวีที่พูดงร่งรุ่้นะที่มันมีปัญหาที่มันเข้ามาขายในบ้านเรา่เนี้ยปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้เขาขาย,ยเขาขายได้ตกตกยอดเขาก็ตกลงถูกไหมฮะในกรณีแบบนี้เราเรา,เราจะมองว่าม,มันมีมิติยังไงบ้างฮะคือมีผลกระทบไหมญี่ปุ่นจะยังไงเขาจะมีการปรับแก้เกมไหมแล้วเราจะคิดยังไงกับอะไรต่างต่างเหล่านี้นะก็จริงๆมันก็หงกระทบนะครับเพราะว่า อย่างตอนนี้คู่แข่งคู่แข่ง E ีวีของญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังเป็นจีนคือจีนเนี่ยยังไงเป็นคู่แข่ง E ีวในหลายหลายประเทศอยู่แล้วนะครับทั่วโลกนะครับเพียงแต่ว่า,าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทำยังไงญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาก็ายังเคยเคลมว่าเขาเนี่ยถือว่าเขาครองตลาดมามานานกว่าทุกคนรู้จักยี่ยห้อเขามากมากว่าตรงเนี้ยเขาจะทำยังไงที่จะทำให้เขาสามารถเมนเทนในเรื่องของ การที่เขายังสามารถเป็นเจ้าตลาดในเรื่องของตัวรถยนต์ไฟฟ้าได้นะครับซึ่งตอนนี้อาจจะต้องดูนิดนึงนะครับว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีมัตรการยังไงในเรื่องของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อจะมาแข่งกับประเทศจีนนะแต่ณจุดจุดนี้น,นะตอนนี้เนี่ยยังไงจีนก็ยังเป็นผู้นําในเรื่องของตัวรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ดีครับ,รรบก,ก็เริ่มเห็นภาพบางอย่างนะครับแล้วก็ยังง่ายๆจอตอนทุกนนี้ก็เห็นอยู่อย่างคือรถ รุ่นใหม่ๆหรือออกมาเนี่ยจะเป็นรถไฮบริดใช่ไหมจะเป็นทั้งเครื่องทั้งไฟฟ้าผสมปนเจกันอยู่นะครับอย่างล่าสุดก็คือแคมบี้ที่ออกมานะครับแต่จะเป็นเน้นแบบนั้นไปนะครับนะอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวหรือต้องร่อดูฮะผมว่าจริงๆแล้วเราเราผมมองในแง่ของผู้บริโภคนะผมว่าจริงผู้บริโภคเราเริ่มจะได้ภาษีที่ดีกว่าตรงที่ว่าได้เปรียบถึงว่าอาจจะได้ของดีราคาถูกลงนะครับจ่ายเงินคุ้มค่ามากขึ้นนะเพราะว่าสองเจ้าธุรกิจเขาต้องแข่งกันอยู่ ต้องมีการอัดฉีดอันระบบอะไรเข้ามาแล้วเพื่อให้ดึงดูดคนไปซื้อนะครับนะงานนี้เองก็น่าจะเป็นผลดีสำหรับคนผู้บริโภคนะครับผมุมองอย่างนั้นนะนะแต่ก็ตางก็ต้องมองเผื่อเหมือนกันว่าถ้าเกิดสุดท้ายการแข่งขันดูเดือดรุนแรงปุ๊บเนี่ย คำถามคือมันต้องมีคนอยู่คนไปแหละนะครับนะแล้วก็ใครที่เตรียมรับมือได้ดีก็โอเคใครรับมือไม่ได้ดีคุณก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่ามันก็ต้องมีเรื่องของการจ้างงานตามมาด้วยอย่างต่างอีกหลายอย่างนี้ในมิติต่างที่ตามเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้ต้องตามดูนะครับนะรับเชิญต่อเลยครับพี่ยงค,ครับครับก็อันนี้อันนี้ก็เราก็มองที่ตัวเอพิเดียเอพิเดียก็ตอนนี้ก็เจอเรื่องของที่ทางวิทย์ทางสหรัฐเนี่ยเขาแบนไม่ให้เอพิเดียส่งออกชิปไปยังจีนนะครับเอพิเดียก็ใช้วิธีการ วิธีที่2ที่ตะกี้ผมมีการพูดไปแล้วครับว่ามีการเปลี่ยนขั้นตอนการผลิตนะครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเขาจะมีการเวลาเขาแบนสินค้าอะไรเนี่ยเขาจะมีการระบุเรื่องของขั้นตอนการผลิตด้วยเอพิเดียเนี่ยก็ใช้รูปโพตรงนี้นะครับก็มีการผลิตชิปรุ่นที่อาจจะความเร็วต่ำกว่านะครับเพื่อที่จะเข้าไปส่งออกไปยังที่จีนได้ปกตินะครับนะครับก็เห็น,นว่าว่าถึงแม้สัดส่วน การส่งออกชิปไปยังจีนของอีวีเดียลดลงเนี่ยแต่เทนยังไงก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันยังมีธุรกิจอื่นที่มีความต้องการชิปอย่างพวกดัต a c เซ็นเตอร์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับที่หลายๆประเทศนี่มีการลงทุนกันเนี่ยอันนี้ก็จะนําให้ความต้องการชิปของเอวีเดียยังสูงขึ้นนะครับแม้ว่าสัสดส่วนการส่งออกไปยังจีนเนี่ยมันจะลดลงนะครับแต่ว่ามันก็ยังถือว่าโตโตอยู่นะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ตามนี้จีนเองอาจจะมีปัญหาเรื่อง ไม่ใช่ปัญหาครับอาจจะมีประเด็นเรื่องของการที่ตอนนี้ทางการจีนเนี่ยเขาก็พยายามรณลงให้บริษัทจีนเนี่ยใช้ชิปที่ผลิตในประเทศนะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้สัดส่วนการส่งออกของอชิปของจีนของของเอวีเดียไปยังจีนเนี่ยอาจจะลดลงจากนี้ไปนะครับแต่่างก็ตามเนี่ยอตอนนี้มันยังเป็นการการเติบโตของเรื่องของความต้องการของ Data c e n t e เอยู่นะครับเพราะว่าหลายบริษัทเทคโนโลยี ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยมีการลงตุนในเรื่องของตัว data center เพราะกนความต้องการชิปของ Nvidia หรือว่าบริษัท semiconductor ต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับ AI เนี่ยก็ยังน่าจะมีการตบโตของตัวรายได้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นภาพสุดท้ายนะครับที่ที่ผมอยากให้ดูนะครับว่าเออณตอนนี้ถึงแม้ตลาดหลายๆตลาดเนี่ยมันจะมีการปรับขึ้นเนี่ย อย่างตัวซ้ายบนสุดเนี่ยอย่างของสหรัฐตอนนี้ก็ปรับขึ้นตัวสหรัฐเนี่ยในแง่ของ valuation เนี่ยอาจจะสูงกว่าประเทศคุณอื่นนะครับเพราะว่าหนึ่งเป็นเป็นประเทศที่อาจจะมีหุ้นที่เป็นหุ้นพวกเทคโนโลยีเยอะนะครับพอเป็นหุ้นที่มีเทคโนโลยีสัดส่วนเยอะเนี่ยอย่าง market cap เนี่ยประมาณ30เนี่ยหุ้นกลุ่มพวกเนี้ PE มันจะสูงกว่ากลุ่มอื่นเพราะว่ามี ็นหุ้นที่มีการเติบโตที่สูงนะครับมันก็เลยอาจจะเวทให้ตัว P/E ของของตลาดเนี่ยสูงขึ้นไปด้วยนะครับแต่ก็ตามเนี่ยถ้าเรามองจากในที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังมีบางปีที่ครับที่ P/E ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันขึ้นไปสูงกว่านั้นนะครับเงาน,นเนี่ยจากที่ไปก็อาจจะมองนะครับว่าถ้ายังมีความไม่แน่นอนในเรื่องของตานเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย เราก็อาจจะมีการซื้อต่อที่มันย่อลงนะครับไงก็ตามเนี่ยจากนี้ไปในเรื่องของภาพรวมในปีข้างหน้าเนี่ยเราก็ยังมองตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยยังคงปรับขึ้นอยู่นะครับนีณ่ะที่หุ้นตลาดหุ้นฮ่องกงหรือว่าจีนเองเนี่ยถึงแม้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่าน,นมามีการปรับขึ้นค่อนข้างแรงเนี่ยตอนนี้มันก็คือปรับขึ้นมาถึงแค่ค่าเฉลี่ยเท่านั้นเองนะครับเราก็ยังมีโอกาสที่ถ้าหากทางการจีนเนี่ยออกด้วยวายกระตุน้นเศรษฐกิจออกมาเนี่ย แล้วมันทําให้เห็นผลมากขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างตั้งแต่ปลายเดือนกันยาเนี่ยจยีมีการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมาแบบถือว่าชุดใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดอัตราดอกเบีย้ยเรื่องของอลดอัตราการกู้ยืมของภาคอสังหาริมทรัพย์หรือไม่กระทั่งถึงลดตัวรีเสิร์ฟของตัวธนาคารเนี่ยซึ่งแล้วก็เช้านี้เนี่ยก็ยังมีการออกมาตรการนะครับที่จะให้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้เนี่ย ตรงนี้มันก็อาจจะเห็นผลที่อาจจะดีขึ้นหรือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนี่ยในเดือนข้างหน้าได้นะครับงาั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปทิ้งนะครับให้มองดูเรื่องของตัวตลาดก่อนแล้วผมว่าถ้าหากว่ามันออกมาแล้วตัวเลขเศรษฐกิจออกมาต่างๆเนี่ยออกมาแล้วมันส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นเนี่ยตลาดสองตลาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจีหรือฮ่องกงเนี่ยมันน่าจะเป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีเลยเละครับ ส่วนสุดท้ายที่เรามองเนี่ยอย่างตัวเวียดนามเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวขวาล่างนะครับก็พ e ก็ยังไม่ถึงค่าเฉลีย่ยนะครับในกะารที่จากนี้ไปเนี่ยเวียดนามตัวที่จะเป็นตัวคาลติริสเนี่ยก็คือในเดือนหน้าเนี่ยเ,เวลานักลงทุนต่างชาติเนี่ยถ้าจะมาลงทุนในเวียดนามเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาจะต้องมีการฝากเงินไว้ก่อนนะครับแต่ว่าตั้งแต่พฤศจิกายนเป็นต้นไปใน,ในเดือนหน้าเนี่ยตอนนี้คือไม่ต้องทำฝีฝีฟันติ้งละ นะครับพอไม่ทำฟินทันทงปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาเงินเข้ามาซื้อหุ้นได้เลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวบริษัทที่เป็นตัวจัดลำดับหรือว่าการจัดทำดัชนีเนี่ยอย่างา f t s e Futsi หรือว่า,อ,าอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสนะครับหรือ MSCI เนี่ยก็มีโอกาสที่จะอัปเกรดตลาดฟลิปปินสน้มเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังอยู่เป็นตลาดฟอนเทียอยู่ก็จะมีการอัปเกรดมาขึ้นเป็น emerging market ได้นะครับ สิ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คือหมายถึงเงินทุนต่างชาติที่จะไหลเข้ามาตลาดหุ้นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยมันเป็นตลาดที่เราสามารถที่จะลงทุนในเรื่องของตัวผลตอบแทนในระยะยาวได้นะครับแล้วเหมือนกับเวียดนามนี่ดูสดใสทีเดียวนะเงื่อนไขก็ดูดีทีเดียวนะครับเห็นล่าสุดก่อนหน้านีน้เรื่อง GDP ก็โกดีอยู่เหมือนกัน นะครับนะคลับกับไอที่จีนหนึ่งฮะจีนกฮ่องกงกีพูดพี่ยงพูดถึงทายไว้อยากถามว่าถ้าตอนนี้จีนกับฮ่องกงเนี่ยคุณอะไรที่ยังเข้าได้อยู่แล้วนักนสนใจอยู่ครับครับก็จีนจีนกับฮ่องกงเนี่ยตอนนี้ที่มองเนี่ยก็คงจะมองอาจจะมองในเพย์เซฟนะครับเพราะว่าจริงจริงจีนฮ่องกงเนี่ยหุ้นมันมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับมีประมาณ2,500บริษัทนะครับที่จดทะเบียนในตลาดซับนะครับถ้าหากว่าคัดมาแล้วแบบ เอาแบบที่แบบว่าอยู่ในดัชนีห้างเซ็งคองมณิษิ์เนี่ยก็ยังมีห้างาบริษัทเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรังลงทุนไทยเนี่ยเพจเซฟสุดก็อาจจะเลือกลงในดัชนีห้างเซิงน,นะครับที่อาจจะมีหุ้นตัวใหญ่ๆอ,อย่างเทนเซนอาลีบาบาเซี่ยมี่เมย์ชวนอย่างเงี้ยที่เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริโภคในประเทศเนี่ยกลุ่มนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคือคนจีนเองเนี่ยจริงๆคนจีนเนี่ยไม่ได้จนนะครับจนคนจีนนี้ถือว่า ถือว่ารวยเพียงแต่ว่าเขาไม่เขาไม่มั่นใจนะครับในเรื่องของการใช้สตังค์เพราะว่าจีนเนี่ยที่ผ่านมาเขาเเก็บหอมรอมริบเนี่ยนอกจากเก็บเงินอ่านา,านาคารแล้วเนี่ยเขาก็ยังลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่พออ่าราคาบ้านมันตกเนี่ยเขาเก็เลยไม่กล้าใช้เงินตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าความมั่นใจของนักลงทุนจีนกลับมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยอาจจะทําให้ ส่งผลบวกกับหุ้นที่เกี่ยวข้องเรื่องของการบริโภคในประเทศนะครับเราก็อาจจะมองหุ้นกลุ่มอย่างพวกบาบานะครับเมย์ชวนนะครับหรือว่าหุ้นแบบพวกรถไฟ,ฟฟ้าอย่างบ Y d ดีอย่างเงี้ยหรือว่าหุ้นที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถืออย่างเซี่ยวมี่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าหากไปต้องการมองนะครับว่าอีกหน่อยเซมิคอนดักเต,เตอร์ของจีนเนี่ยน่าจะกลับขึ้นมา ดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะมองบริษัทอย่างหุ้นอย่าง SMIC อย่างเงี้ยก็เทียบเท่ากับ NVIDIA ของของของสหรัฐได้นะครับก็เป็นหุ้นที่นักลงทุนเราเนี่ยสามารถลงทุนได้หรือว่าอาจจะลงทุนในตัว DR ก็ได้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากเป็นเรื่องของค่างเงินอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่า DR ของอที่เท,ท็ดในไทยที่เป็นตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็มีอยู่หลายตัวเลยทีเดียวนะครับถามนิดนึงฮะเราไปลงทุนตลาดหุ้นจีนกับฮ่องกงเนี่ย ไปไ,ปไปได้ทางไหนครต้องไปเป,ปิดบัญชีเองหรือ,อยังไงครจริงๆตอนนี้คือตลาดหุ้นจีนเนี่ยจริงๆเราเราเรา,เราลงตรงไม่ได้นะครับต้องนุนอนี้พูดถึงนักลงทุนไทยนะครับเพราะว่าเราเป็นนักทุนรายย่อยนะครับตอนนี้ตัวที่เราลงได้ก็คือตัวที่หุ้นในตลาดหุ้นฮ่องกงที่เราสามารถที่จะเปิดบัญชีกับทางเกทีกรุงไทยเอ็กซ์พิงได้นะครับเราก็มีแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะซื้อขายหุ้นต่างประเทศได้คือ คุยนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ในแง่ของตัวมาร์เก็ตแชร์หุ้นต่างประเทศที่คนไทยซื้อขายผ่านพัดฟอมเนี่ยของเราถือว่ามาร์เก็ตแชร์เป็นอันดับสามของของจำนวนบล็อกนะครับเราก็มีคนที่ทีมที่ดูแลทางด้านหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะนะครับแล้วก็คนที่ดูแลทางด้านด r โดยเฉพาะนะครับก็สามารถที่จะให้ข้อมูลกับท่านนักลงทุนแล้วก็ท่านลนงทุนก็สามารถที่จะเปิดบัญชีกับเราได้ ค่อนข้างที่จะง่ายด้วยนะครับในเรื่องของการลงทุนหุ้นต่างประเทศเปิดปุบแล้วก็เทรดต่างประเทศได้เลยใช่ไหมตงตรงโอเคนะครับอาล้ครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะก็ไม่มีนะครับก็คิดว่าตอนนี้เราก็มองนะครับว่าจฉกยดีไปเนี่ยเทรนของแตชนีตลาดหุ้นเนี่ยเอาที่สหรัฐก็้วกันนะครับสหรัฐเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าเทรนน่าจะเป็นเรื่องของขาขึ้นส่วนของฮ่องกงเองเนี่ยอาจจะผันผวนแต่ว่า จากนโยบายที่ทางการจีนออกมาแล้วเนี่ยมันก็บ่งบอกนะครับว่าโอกาสที่ตัชนีจะมีการพลิกกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมีนะครับแล้วหากว่าตอไปเมื่อไหร่ก็ตามที่คือเราอาจจะไม่ทันถ้าหากว่ารอตัวเลขออกมาแล้วบอกว่าไอ้ตอนนี้ราคาบ้านขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้ผมว่าตัชนีก็น่าจะไปแล้วคือตอนจริงๆตอนต้นปีเนี่ยที่ผมข่าตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่ามตาตรการต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันมีแต่บวก แต่ว่าลบเนี่ยมันน้อยลงคือบวกเนี่ยด้านบวกมันมากขึ้นเพียแต่ว่ามันมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันบอกไม่ได้นะครับแต่เราก็ยังยึดมั่นว่านะครับว่าในแง่ของตัวตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยที่ตอนนี้ P E เรดการที่ประมาณเจ็ดบาเท่านะครับถือว่าต่ํามากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่กาไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตนะครับถ้าหากว่ามีการออกมาตรการกระตุ้นต่างๆเข้ามาเนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการเข้าไปซื้อหุ้นใน กลุ่มนี้ในตลาดนีนะครับอีกตลาดหนึ่งที่อยากให้ดูก็คงจะเป็นตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับถ้าว่าใครไม่อยากตกเทรนในเรื่องของที่ตลาดจะมีการอัปเกรดนะครับจากปัจจุบันมาเป็นตัว emerging market นะครับซึ่งหมายถึงฟันเฟือที่จะเข้ามาอีกมากเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตลาดที่สามารถที่จะลงทุนได้เช่นกันนะครับเอาละครับก็ส่งต่อเลยฮะคุณเบนซ์เชิญเลยฮะ ครับสวัสดีครับก็ในส่วนของผมนะฮะก็จะมาพูดเกี่ยวกับแนวโน้มนะฮะทิศทางราคาทองคำนะฮะในไตรมาสสุดท้ายนะฮะของปีนี้นะฮะก็คือไตรมาสสี่นะฮะก็เอาเป็นว่า คือถ้าดูภาพเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นชาร์ตในส่วนของตัวราคาทองโลกก,ก็คิดว่าทุกคนน่าจะทราบก,กันดีอยู่แล้วนะฮะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีหนึ่งเลยที่ต้องบอกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำเนี่ยดีมากๆนะฮะเนื่องจากว่าราคาทองเนี่ยทั้งตลาดโลกก็ดีหรือแม้แต่ในบ้านเราเนี่ยปรับตัวขึ้นนะฮะก็ถ้าดูจากในชาร์ตหน้านี้ก็จะเห็นนะฮะว่าตั้งแต่ด้านซ้ายของหน้าจอนี่ฮะราคาทองโลกช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่แถวแถวสองพันเหรียญต่อออนส์นะฮะ ล่าสุดตอนนี้เนี่ยราคาทองโลกเนี่ยขึ้นมาเฉียดเฉียด2,700เหรียญต่อออนนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือให้ผลตอบแทนราวๆ30แล้วนะฮะในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีปีทองะฮะสำหรับคนที่ซื้อทองเอาไว้นะคือถ้าเกิดว่าใครลงทุนระยะยาวเนี่ยอันนี้คือ,อได้ผลตอบแทนที่เป็นบวกอยู่แล้วหรือแม้แต่ถ้าเกิดว่าใครเพิ่งจะมาลงทุนทองคาในปีนี้เนี่ยก็ ก,ก,ก็ได้ผลตอบแทนที่ดีนะฮะอย่างที่บอกไปประมาณ 30%. นะซึ่งมอง,มองแนวโน้มนะฮะในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยอีกประมาณ3เดือนเนี่ยนะฮะ Q4 เนี่ยก็มองว่าราคาทองยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้นะถึงแม้ว่าอาจจะขึ้นมาเยอะแล้วก็ตามนะคือความในความรู้สึกของหลายๆคนเนี่ยแน่นอนทุกคนก็ต้องมองว่าราคาทองเนี่ยขึ้นมาเยอะมากมากแล้วนะฮะ แต่ก็ต้องบอกว่าโอกาสที่มันจะขึ้นมาได้อีกเนี่ยก,ก็ยังมีนะปัจจัยหลักๆเลยก็มาจากในเรื่องของแนวโน้มนะฮะดอกเบีย้ยน,น,น,นะฮะในในสหรัฐนะฮะทีะ่มีการปรับตัวลงนะฮะซึ่งล่าสุดการประชุมในเดือนในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยอดอกเบี้ยก็เพิ่งปรับลงใช่ไหมฮะในส่วนตัวสหรัฐอเมริกาลงไปถึง0.5นตะฮะ,ะตรงนี้ก็เลยทำให้มีการคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยน่าจะลงดอกเบี้ยต่อ นะฮะ,อ,ะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งนะฮะที่ทำให้ราคาทองเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นนะเพราะว่าถ้าไปอิงกับในอดีตนะฮะผมผมย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตซัพพลายมก็ดีหรือแม้แต่วิกฤตที่เกิดจากตัวโควิดใช่ไหมฮะ,ะถ้ายังจําได้ในช่วงวิกฤตสองรอบก่อนหน้านี้เนี่ยเฟดก็ลดดอกเบีย้ยมาโดยตลอดช่วงที่มันเกิดวิกฤตใช่ไหมฮะ,อะพอเฟดลดดอกเบีย้ยปั๊บเนี่ย ทองก็ขึ้นเพราะเขามองว่าการที่เฟดลดดอกเบีย้ยเนี่ยความน่าสนใจในเรื่องของาการลงทุนในสินทรัพย์ยกตัวอย่างเช่นในตัวพันธบัตรรัฐบาลหรือแม้แต่หุ้นกู้เนี่ยมันให้อัตราผลตอบแทนที่ลดลงเพราะว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลก็ดีหรือแม้แต่ในหุ้นกู้ก็ดีเนี่ยผลตอบแทนมันค่อนข้าง,งคงที่ใช่ไหมมันได,ได้รับผลตอบแทนใน,ในรูปของดอกเบีย้ยแต่ในส่วนของทองคำเนี่ยคุณถือทองคําไปเนี่ยคุณไม่ได้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ดอกเบี้ยขึ้นเนี่ย คนก็มองว่าไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าตราสารนี่เนี่ยมันน่าสนใจเพราะมันน่าสนใจกว่าเพราะว่าได้ดอกเบีย้ยแต่มาถือทองเนี่ยมันไม่ได้ดอกเบีย้ยทองก็เลยอาจจะดูไม่น่าสนใจแต่ในทางกลับกันเนี่ยในช่วงที่ดอกเบีย้ยปรับตัวลงเนี่ยผลตอบแทนในรูในเรื่องในรูปของดอกเบีย้ยเนี่ยมันลดลงตามแนวโน้มดอกเบีย้ยใช่ไหมฮะทองมันก็เลยดูมีความน่าสนใจมากขึ้นอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ตลาดคาดการณ์ว่าถ้าดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีการปรับตัวลงเนี่ย ทองเนี่ยมันน่าจะขึ้นเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาช่วงที่เกิดวิกฤตแต่รอบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีวิกฤตนะฮะมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังดีอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่เฟดจะต้องเร่งหรือว่ารีบรดดอกเบี้ยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นนะฮะก,ก็เลยมองว่าโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยต่อเนี่ยในการประชุมอีกสองครั้งที่เหลือของปีนี้เนี่ยมันมันคงไม่ได้ลดเร็วหรือว่าแรงนะฮะเขาคาดการณ์นะฮะจากเฟดวอชทูเนี่ยนะฮะคาดการณ์ว่า การประชุมในอีก2ครั้งที่เหลือเนี่ยเฟดก็น่าจะลดดอกเบีย้ยครั้งละ0.25%นะ,ะในในส่วนของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยตอนนี้คาดการว่าจะจะลดดอกเบีย้ยอีก0.25%เนี่ยอยู่ที่ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนในเดือนธันวาคมเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะ70%ก็มองว่าโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณ0.25%อันนี้ก็เป็นเครื่องมือเฟดวัตถุ What นะฮะที่เราจะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะว่าม,มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะ นะบางช่วงเขาก็คาดการว่าเฟดอาจจะลดมากกว่านี้หรือว่าอาจจะลดไม่ไ,ม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 ได้ลดถึงขนาด0.5หรือว่า0.25หรือว่าอาจจะไม่ลดเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็อาจจะต้องรอ,รอติดตามใน,ในเรื่องของอเครื่องมือเฟดวัตถ2นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยแบบต่อเนื่องนะฮะมันอาจจะมีไม่เยอะเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมมันก็ไม่ไ,มได้ดูแย่นะฮะ,อ,ะอ,ยอย่างถ้าดูในส่วนของอตัวเลข GDP สหรัฐนะฮะ ในในในปีนี้เนี่ยปี2024เนี่ยช่วงไตรมาสหนึ่งกับไ,ไตรไตรมาสสองที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีสัญญาณชะลอตัวเล็กน้อยนะเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวอยู่ที่ประมาณ1.6แต่พอมาไตรมารสสเนี่ยเศรษฐกิจมันก็กลับมาขยายตัวดีกว่าไตรมาสหนึ่งะฮะอยู่ที่ราวสามเปอร์เซ็นต์นะก็ก็จะสังเกตว่าเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมเองเนี่ยก็ก็ยังขยายตัวได้ได้ดีอยู่ใช่ไหมฮะ ถ้าเทียบกับในช่วงก่อนหน้านี้ตอนที่มีวิกฤตโควิดใช่ไหมครัประมาณปี2022เนี่ยจะเห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยขยายตัวติดลบนะฮะนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเฟดก็เลยมีความจําเป็นว่าจะต้องลดดอกเบี้ยนะ,ะลดแบบต่อเนื่องใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันยังดีอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าโอกาสที่เฟดจะต้องรีบลดดอกเบี้ยเนี่ยก็ก็ยังไม่น่าจะ,ะมีความจําเป็นขนาดนั้นนะฮะตัวเลข ตัวเลขต่างๆเองก็ถือว่ายังดีอยู่นะฮะอย่างเช่นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะฮะของสหรัฐอย่างเดือนกันยายนเนี่ยก็กยังมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะถ้าเทียบกับในช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมนะจะเห็นว่าชาร์ตเดือนกันยายนเนี่ยม,มันพุ่งสูงขึ้นมานะตัวเลขการจ้างงานมันก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ตัวเลขในส่วนของอัตราการว่างงานเองก็ลดลงนะช่วงกรกฎาคมสิงหากัญญานยาเนี่ยจะเห็นว่าชาร์ตมันก็ค่อยๆปรับตัวลงมาเรื่อยๆ นะตัวเลขในส่วนของภาคแรงงานสหรัฐก,ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะฮะแล้วก็ดัชนีภาคบริการสหรัฐก,ก็ขยายตัวได้นะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่สูงกว่าระดับ50จุดเนี่ยก,ก็แสดงว่าภาคบริการเนี่ยมันยังดีอยู่มันยังขยายตัวได้ดีอยู่นะฮะแต่ภาคผลิตเนี่ยมันอาจจะชะลอตัวเล็กน้อยนะฮะเพราะว่ามันต่ำกว่าระดับ50%น,นะฮะโดยภาพรวมก็ถือว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังโอเคอยู่ยังดีอยู่นะฮะก,ก็เลยมองว่าโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยมันก็ อาจจะมีน้อยนะฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ลดนะกก็ยังมีโอกาสที่จะลดอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเฟดยังลดดอกเบี้ยอยู่โอกาสที่ทองจะปรับตัวขึ้นมาก็คาดว่ายังมีนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่ท,ที่ที่มองว่าน่าจะเป็นผลดีต่อในส่วนของตัวราคาทองคำนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวค่างเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับดอลลาร์สหรัฐเองก็มีสัญญาณของการอ่อนค่า นะครับในช่วงไตรมารส3ที่ผ่านมาจะเห็นว่าตัวดอลลร์อินเด็กซ์นะฮะก็มีการปรับตัวลดลงนะฮะจากแถวแถวบริเวณ1 0 0 106จุดแถวๆนั้นนะฮะ106 107จุดเนี่ยก็ลงมาอยู่แถวๆบริเวณ 100, 100, 100, 100, 100, 100จุดน, 100, นะฮะดอลลร์อินเด็กซ์นะก็ก็มีการปรับตัวลงมานะ,ะใ,นในช่วงไตรมารส3นะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ส่งผลมาถึงตัวทองคำนะฮะเพราะว่าทองกับตัวค่าเงินดอลลราสหารัฐเนี่ยมันจะวิ่งสวนทางกัน เวลาทีะะ่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าเนี่ยทองมันจะปรับตัวขึ้นนะฮะอย่างถ้าดูชาร์ตในหน้านี้เ index, นี่ยตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยนะฮะจะเป็นชาร์ตเส้นสีเหลืองนะฮะก็จะเห็นว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยเ,เวลามีการปรับตัวลงมาเนี่ยตัวราคาทองเนี่ยมันจะ,จะวิ่งขึ้นมานะอย่างตัวเส้นสีเขียวเนี่ยเป็นในส่วนของตัวทองนะฮะพอเส้นสีเหลืองปรับตัวลงนะฮะเส,ส้นสีเขียวมันก็วิ่งสวนนะ,ะมันมันจะเป็นในทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน นะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเลยท,ที่ที่ต้องบอกว่ามีผลมาถึงตัวราคาทองด้วยซึ่งในช่วงที่แนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐนะฮะมีการปรับตัวลงเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยทองจะขอภอภัยทองเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นนะฮะโด,โดยส่วนใหญ่เวลาที่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าทองจะมีการปรับตัวขึ้นนะฮะโดยโดยส่วนใหญ่มันจะวิ่งสวนทางกันนะ,ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ดอลลาร์แข็งเนี่ยทองก็มักจะปรับตัวขึ้นมานะฮะซึ่งตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมันก็จะไป อ,อิงกับตัวในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยด้วยนะถ้าเมื่อไหร่อัตราดอกเบีย้ยมีสัญญาณของการที่จะปรับตัวลงเนี่ยโดยส่วนใหญ่อดอลลาร์เนี่ยมันก็จะอ่อนค่านะทองมันก็จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาซึ่งซึ่งแนวโน้มในส่วนของตัวอดอลลาร์เนี่ยก็ยังมีโอกาสนะที่จะอ่อนค่าได้อยู่เราก็เลยมองนะครับว่าทองเนี่ยมันก็น่าจะปรับตัวขึ้นมาได้นะฮะในในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับนะฮะ แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็ก,ก็มีการพูดกันไปแล้วนะฮะในในช่วงก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะก็เดี๋ยวคงต้องดูกันนะฮะว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปซึ่งอย่างที่เมื่อกี้พี่ยงได้พูดไปก็คือถ้าเกิดว่านางแฮร์ริสเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนโยบายต่างๆเนี่ยก็คงไม่ได้แตกต่างจากรัฐบาลชุดปัจจุบันของนายโจไบเดนใช่ไหมฮะเพราะเพราะว่าเป็นเป็นเป็น เป็นเป็นสมาชิกข,ของพรรคเดโมแครตท,ทั้งคู่อยู่แล้วนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นนยโยบายของนางแฮร์ริสเนี่ยก็มาจากพรรคเดโมแครตก็คงไม่ได้ต่างจากนายโจไบเดนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่านายทรัมป์เนี่ยได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยอันนี้อาจจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะฮะเพราะว่านายโยบายต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่าง จา,จากทางฝั่งพรรคเดโมแครตนะฮะ,ะนายโดนัลด์ทรัมป์ี่ยก็มีการประกาศใน,ในเรื่องของการทําสงครามทางการค้าใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีการปรับขึ้นนะฮะภาษีนําเข้าสินค้าโดยเฉพาะจากจีนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็อาจจะส่งผลทําให้เงินเฟอ้อในสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดว่าเงินเฟอ้อปรับตัวขึ้นมาเนี่ยอโอกาสที่เฟดจะต้องลดดอกเบี้ยเนี่ย มันก็อาจจะมีน้อยลงใช่ไหมจากที่เราคาดว่าดอกเบี้ยมันจะลงเนี่ยก็อาจจะไม่ลงใช่ไหมถ้าเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นมาในกรณีที่ที่นายทรัมป์เนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องติดตามนะแล้วแล้วในในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นถ้าเกิดว่าทรัมป์เนี่ยได้ได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเพราะว่าเขาก็มีการประกาศเหมือนกันนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะ ตัดลดงบประมาณทางด้านกลาโหมหรือว่าค่าใช้จ่ายทางด้านทหารเนี่ยเขาจะตัดลดนะฮะ,ะเพราะว่าในในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐเองเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งเลยที่มีงบประมาณทางด้านทหารหรือว่าทางด้านกระทรวงกลาโหมเนี่ยค่อนข้างเยอะที่สุดเป็น,เป,นเป็นประเทศหนึ่งของโลกเลยอย่างเช่น การใช้งบประมาณทางด้านทหารในการในการช่วยเหลือยูเครนนะฮะในการทำสงครามกับรัเสเซียเนี่ยก็ต้องบอกว่าสาหรัฐเนี่ยเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนหรือว่าการช่วยเหลืออันดับหนึ่งเลยนะฮะทั้งในแง่ของตัวเงินก็ดีหรือแม้แต่ในแง่ของการส่งอาวุธไปช่วยยูเครนเนี่ยสหรัฐเนี่ยเป็นเบอร์นหนึ่งเลยรวมไปถึงในประเทศสมาชิกของกลุ่มนาโตเนี่ยนะที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณ3 2ประเทศเนี่ยสหรัฐก็เป็นประเทศ อันดับหนึ่งเหมือนกันนะที่ให้งบประมาณทางด้านทหารเนี่ยเยอะที่สุดแล้วท้ามขู่นะฮะว่าถ้าเกิดว,ว่าเขาได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะตัดลดงบประมาณตรงจุดนี้นะไอ้งบประมาณเกี่ยวกับในเรื่องของอค่าใช้จ่ายทางด้านทหารทั้งหมดเนี่ยเขาจะตัดลดนะหรือว่าตัดความช่วยเหลือไปเลยเพราะฉะนั้นสงครามในยูเครนเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่เข้าไปช่วยนะฮะ เขาก็จะไม่เข้าไปช่วยยูเครนแล้วนะครับหรือแม้แต่ในในเนโตเนี่ยหรือว่านาโตเนี่ยที่เขาให้เงินช่วยเหลือทางด้านทหารเนี่ยเป็นจํานวนมหาศาลเนี่ยเขาก็จะตัดงบประงบประมาณตรงจุดนี้ไปก็ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอ้ความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดว่ามัน,ม,นมีความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ,ะก็อาจจะทําให้ราคาพลังงานเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้นะฮะราคาน้ํามันดิบอย่างนี้นะฮะก็อาจจะพุ่งสูงขึ้น ซึ่งถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็มีผลต่อในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อใช่ไหมเงินเฟอ้อที่ชะลอตัวลงในช่วงก่อนน้านี้ก็อาจจะกลับขึ้นมานะฮะถ้าเงินเฟอ้อกลับขึ้นมาอดอกเบีย้ยมันก็อาจจะไม่ลงนะ,ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะฮะซึ่งตอนนี้มันก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงนะ,ะว่าใครจะใครจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเพราะว่าผลโพเนี่ยมันมันก็ยังไม่ชัดนะฮะว่าว่าใครจะได้ได้ ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ในสหรัฐเองเนี่ยก็จะมีรัฐที่เรียกว่าสวิงสเตทนะฮะอยู่อยู่ประมาณ10รัฐนะฮะสวิงสเตทก็คือรัฐที่ไม่ได้เป็นฐานเสียงให้กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะฮะแล้วผลการเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนอยู่ตลอดนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวสวิงสเตทเนี่ยเขามองว่าเป็นตัวที่จะเป็นจุดชี้วัดเลยว่าพรรคไหนจะได้จะได้ชนะการเลือกตั้งนะฮะ อย่างเช่นในฟลอริดาอย่างนี้นะฮะในเพนซิลเวเนียนะฮะในโอไฮโออย่างเงี้ยล้วนแล้วแต่เป็นรัฐที่เขาเรียกว่าสวิงสเตทนะฮะก็ก็อาจจะต้องดูอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางอันนี้เราก็ถ้าใครติดตามข่าวก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้มัน,ม,นมีความรุนแรงนะฮะแล้วก็มีการยิงปะทะกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะระหว่างอิสราเอลกับฝั่งตรงข้ามนะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากอิสราเอลกับพวก กลุ่มกลุ่มกลุ่มติดอาวุธอะไรพวกนี้นะฮะกลุ่มฮามาสกลุ่มฮิสบุลลอกอย่างเงี้ยนะฮะจุดเริ่มต้นมันมาจากตรงนั้นแล้วการการโจมตีมันก็จะอยู่ในแถวแถวบริเวณฉนวนกาซาแต่ตอนนี้เนี่ย ความขัดแย้งเนี่ยมันขยายวงกว้างออกไปนะฮะจากชนวนกาซ่าเนี่ยตอนนี้มันก็ไปอยู่ที่บริเวณแ,แถวๆบริเวณเลบานอนใช่ไหมฮะถ้าใครติดตามล่าสุดมันก็เริ่มขยายวงกว้างออกไปแล้วก็ทางอิหร่านเนี่ยก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะเพราะว่าอิหร่านเองก็มีการโจมตีอิสราเอลใช่ไหมฮะ,ะซึ่งตรงนี้ก็ทําให้สเกลของความขัดแย้งเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่าสถา,สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมันยังไม่น่าจะจบง่ายๆนะฮะ เดี๋ยวอิสราเอลเนี่ยอาจจะมีการตอบโต้ทางอิหร่านนะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีการ Take a คชั่นนะแต่แต่เชื่อว่าทางผู้นำของทางอิสราเอลเนี่ยคงคงไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วนะฮะคือคือทุกครั้งที่มีการโจมตีอิสราเอลเกิดขึ้นเนี่ยอิสราเอลก็จะมักมีการตอบโต้กลับทุกครั้ง นะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอิหร่านก็อาจจะต้องเตรียมเตรียมรับมือนะอิสราเอลอาจจะอาจจะต้องมีการยิงขีวัตขีปนาวุธไปตอบโต้นะซึ่งถ้าถึงถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันมีความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยทองก็น่าจะได้รับผลดีอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องติดตามแล้วก็ทาให้ราคาทองเนี่ยก็อาจจะยังไม่ลงนะฮะมองว่ายังไม่น่าจะลงถ้าเกิดว่าสถานการณ์ในช่วงไตรมาสสี่เนี่ยมันมันยังมีความตึงเครียดกันอยู่ ะะอ,นนอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักๆเลยนะที่จะต้องติดตามทั้ง,งในแง่ของแนวโน้มดอกเบีย้ยนะฮะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะฮะแล้วก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางเป,เป็นปัจจัยหลักๆที่ผมมองว่ามีผลนะฮะต่อทิศทางราคาทองในไตามาสี่ส่วนในแง่ของแรงซื้อนะฮะแรงซื้อเกงกำไรใน,ในส่วนตัวทองคำเนี่ยนะฮะถ้าดูจากชาร์ตหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีแรงซื้อเกงกำไรเข้ามานะฮะอันนี้อันนี้พูดในแง่ของการเก็งกำไรนะฮะ เป,เป็นชาร์ตแสดงให้เห็นถึงการซื้อเกงกำไรหรือว่าเนตลองโพซิชันนะในตลาดโคเมกของสหรัฐนะ,ะตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมานะกร,รกดาสิงหากันยานี่ช่วงไตรมาสสเนี่ยจะเห็นว่าชาร์ตเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นนะจากซ้ายมือไปขวามือเนี่ยชาร์ตมันปรับเพิ่มขึ้นก็หมายความว่ามันมีแรงเกงกําไรในส่วนของตัวทองเข้ามานะในส่วนของตลาดโคเมกที่สหรัฐ นะแล้วราคาทองก็วิ่งขึ้นนะฮะตามตามเส้นสีเหลืองนะฮะเส้นสีเหลืองเนี่ยเป็นชาร์ตแสดงราคาทองนะจะเห็นว่ามันมันสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันก็คือพอมันมีแรงซื้อเข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะในตลาดโคเบกเนี่ยทองก็จะขึ้นนะซึ่งแนวโน้มมันยังมีสัญญาณว่านักลงทุนเนี่ยยังเก็งกาไรในทองอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ที่บ่งชี้ว่ายังมีแกงอ่ามันยังมีการเก็งกําไรนะ,ะทองส่วนในแง่ของ ธนาคารกลางนะฮะก็ก็มีการซื้อทองเช่นเดียวกันนะไอชาร์ดหน้านี้ก็เป็นชาร์ตแสดงให้เห็นถึงแรงซื้อนะฮะจากบรรดาธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกนะถ้าถ้าดูฝั่งของที่เป็นผู้ซื้อนะก็จะเป็นชาร์ดสีฟ้านะฮะฝั่งของผู้ซื้อเนี่ยในในในรอบปี2024เนี่ยก็คือตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศที่มีการซื้อทองเยอะที่สุดเนี่ย ก็จะเป็นในส่วนของตุรกีนะตุรกีเนี่ยซื้อไปราวๆห้าสิบตตันนะฮะแล้วก็รองลงมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของประเทศอินเดียนะอินเดียซื้อไปประมาณ40 45ตันนะฮะอันดับ3เนี่ยจะอยู่ที่ประเทศโป,ลแ,โปลแลนด์นะโปแลนด์เนี่ยซื้อไปประมาณเกือบเกือบ40ตันอันดับ4จะเป็นในส่วนของประเทศจีนนะจีนก็ซื้อทองไปประมาณเกือบเกือบ30ตันนะฮะอันนี้เป็น สี่ประเทศนะที่ธนาคารกลางซื้อทองคําเยอะที่สุดในรอบปีที่ผ่านมานะมีตุรกีมีอินเดียมีโปแลนด์แล้วก็มีจีนนะส่วนประเทศที่ขายทองก็มีนะเป็นชาร์ตสีม่วงด้านล่างแต่สัดส่วนในการขายเนี่ยถ้าเทียบกับซื้อเนี่ยจะเห็นว่าสัดส่วนในการขายเนี่ยน้อยกว่าที่ซื้อนะฮะน้อยกว่าที่ซื้อค่อนข้างเยอะจําจนวนที่ซื้อเนี่ยจะเยอะกว่านะทั้งทั้งในแง่ของประเทศที่ซื้อแล้วก็จานวนที่ซื้อเนี่ยมันจะเยอะกว่าค่อนข้างเห็นได้ชัด นะประเทศที่ขายก็อย่างที่เห็นชัดๆก็จะมีฟิลิปปินส์นะฮะขายทองออกมาประมาณ20กว่าตันนะประเทศไทยก็มีขายนะฮะประเทศไทยก็มีขายทองออกมาเกือบเกือบสิบตันก็ก็ถือว่าไม่ได้เยอะกว่าที่ที่ฝั่งของผู้ซื้อนะฝั่งของผู้ซื้อเนี่ยเยอะกว่ามากๆนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งนะฮะว่าทางธนาคารกลางหลายๆแห่งเนี่ยก็คือให้ให้ความสนใจในในเรื่องของการซื้อทองนะเพื่อมาเก็บไว้ ใน,ในกองทุนสำรองระหว่างประเทศนะพะมองว่าทองคำเนี่ยมันมีแต่มูลค่าจะเพิ่มสูงขึ้นนะฮะ,ะการซื้อทองเก็บไว้เนี่ยมันก็จะทาให้ทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุนสำรองระหว่างประเทศมันก็เป็นตัวหนึ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงเสถียรภาพทางการเงินของประเทศนั้นๆใช่ไหมฮะซึ่งธนาคารกลางของแต่ละแห่งเนี่ยก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องอรักษามูลค่าของสินทรัพย์ที่อยู่ในรูปของ ทุนสำรองว่าระหว่างประเทศให้มันให้มันเพิ่มสูงขึ้นนะ,ะเขาก็เลยเข้ามาซื้อทองเพราะมองว่าทองเนี่ยมันน่าจะมีมูลค่าเพิ่มนะฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ที่บ่งชี้นะฮะว่ามันมีแรงซื้อเข้ามาทั้งในแง่ของการเก็งกําไรก็ดีหรือแม้แต่ในแง่ของการถือระยะยาวจากทางธนาคารกลางต่างๆนะฮะโดยโดยสรุปโดยสรุปก็คือมองว่าทองก็ยังน่าจะขึ้นนะ,ะมองว่ายังน่าจะขึ้นอยู่ ถึงแม้ว่าอาจจะขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตามนะผมก็มองว่ายังน่าจะขึ้นอยู่ราคาเนี่ยในในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีย่อลงมาแต่ก็ไม่ได้ลงแรงนะฮะลงมาแถวแถว2,600เหรียญต่อออนเนี่ยตอนนี้ก็เด้งก็ก็เริ่มมีการเด้งกลับขึ้นไปแล้วล่าสุดเมื่อคืนนี้เนี่ยราคาทองโลกอยู่แถวแถว2 6 5 0 6 6 0เหรียญน,นะก็ <c oughs> ก,ก็ก็เริ่มมีการดีดตัวกลับขึ้นมา เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยราคาทองก็ถือว่ายังแว่งอยู่ในกรอบขาขึ้นนะฮะยังแว่งอยู่ในกรอบขาขึ้นแล้วก็ยังไม่น่าจะลงง่ายๆนะฮะนะฮะแนวรับก็อยู่แถวๆนี้แล้วฮะ2,600เหรียญน,นะฮะ2,600เหรียญน,นะ,ะก,ก็คิดว่ายังไม่น่าจะหลุดส่วนแนวต้านด้านบนเนี่ยก็มองไว้แถวๆบริเวณ2,700เหรียญน,นะฮะถ้าทะลุ2,700เหรียญขึ้นไปได้เนี่ยก็อาจจะไปแนวต้านถัดไปแถวๆ2,800เหรียญได้ นะซึ่งโบกต่างชาติเนี่ยเขามองว่าราคาทองในปีหน้าเนี่ยอาจจะขึ้นไปแถวแถว3,000เหรียญเลยนะ3,000เหรียญต่อออนก็เอาเป็นว่าแนวโน้มโดยรวมเราก็มองว่ายังยังน่าจะขึ้นย,ยังน่าจะขึ้นอยู่ยังไม่น่าจะลงนะครับนะฮะส่วนที่ที่อยากจะฝากเอาไว้นะทิ้งท้าย ทิ้งท้ายนิดนึงก็จะจะเป็นในส่วนของตัวสินค้านะสินค้าที่อยู่ในตลาด t f e ฟกนะก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีอยู่ด้วยกันทนะั้งหมด2ตัวนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเทรดทองคำนะในปัจจุบันเราก็มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด t f e ฟนะฮะให้ให้กับนักลงทุนได้เข้ามาซื้อขายได้ก็เป็นรูปแบบการลงทุนอีอกอีกช่องทางหนึ่งนะก็อาจจะ ต้องบอกว่าเป็นการตอบโจทย์ให้กับนักนักลงทุนในปัจจุบันนะเพราะว่ามันเป็นการลงทุนผ่านระบบออนไลน์ line, ใช่ไหมฮะซื้อง่ายขายคล่องนะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจการซื้อขายทองคำเนี่ยก็ลองมาดูตัวฟิวเจอร์ได้ก็มีทั้งโกลออนไลน์ฟิวเจอร์แล้วก็โกลฟิวเจอร์นะโกลออนไลน์ฟิวเจอร์มันก็จะเป็นตัวสัญญาทองคําที่ซื้อขายเหมือนกับซื้อขายทองในตลาดโลกนะฮะนะมันมันก็จะวิ่งตามราคาทองในตลาดโลกเลยนะฮะไม่ไม่ต้องเอาราคาทองโลกเนี่ย คำนวณกลับมาเป็นราคาทองในบ้านเรานะอันนี้เขาเรียกว่าโก o ออนไลฟิวเจอร์นะนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวโก f ฟิวเจอร์นะโกลฟิวเจอร์เนี่ยมันจะซื้อขายเหมือนกับอทองคําที่ซื้อขายในในบ้านเรานะเหมือนซื้อซื้อขายทองในร้านทองนะฮะโดยเราจะต้องเอาราคาทองโลกเนี่ยคำนวณกลับมาเป็นราคาทองในบ้านเราเพราะฉะนั้นมันมันจะมีความเกี่ยวข้องกับอ,อัตราแลกเปลี่ยนนะฮะคือถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่อัตราแลกเปลี่ยนมันมีการสวิงเนี่ย นะไม่ว่าจะแข็งค่าหรือว่าอ่อนค่าเนี่ยมันมันจะมีผลมาถึงราคาตัวโกลฟิเจอร์ด้วยอย่างในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าราคาทองโลกปรับตัวขึ้นแต่เงินบาทแข็งค่าเนี่ยมันก็ทําให้ราคาทองในบ้านเราไม่ได้วิ่งตามราคาทองโลกใช่ไหมฮะถ้าใครติดตามเนี่ยจะเห็นว่าช่วงไตรมาสสามที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองโลกวิ่งขึ้นนะแต่ราคาทองในบ้านเราทรงๆนะไม่ไม่ได้ขึ้นตามราคาทองโลกเพราะว่าเพราะว่าเงินบาทแข็งค่า แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหรเ่เงิเน,เน,นบาทกลับมาอ่อนค่าเนี่ยราคาทองในบ้านเราก็อาจจะกลับขึ้นมาได้ตามราคาทองโลกนะอันนี้ก็เป็นสินค้าที่อยู่ในตลาดทีเฟกตก็ก,ก็นักลงทุนก็ลองพิจารณาเลือกเอานะว่าว่าจะเกง่งว่าจะเก่งกำไรด้วยโกลออนไลฟิวเจอร์ดีหรือว่าตัวโกลฟิวเจอร์นะก,ก็ก็แล้วแต่ความถนัดหรือว่าความชื่นชอบนะของนักลงทุนนะ,ะส่วนข้อดีนะข้อดีในการซื้อขายผ่านตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็คือมันเก่งได้ทั้ง2ทาง นะทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะคือถึงแม้ว่าเราจะมองว่าราคาทองโลกมันขึ้นอยู่เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะวิ่งขึ้นอย่างเดียวนะฮะนะขึ้นในที่นี้หมายความว่ามันก็อาจจะมีจังหวะย่อลงมาได้ใช่ไหมฮะแต่เวลามันย่อลงมาเนี่ยมันยังไม่ได้หลุดกรอบขาขึ้นนะฮะนะคือไม่มีสินทรัพย์ตัวไหนในโลกนี้ที่คือที่แบบว่าขึ้นขึ้นทางเดียวแล้วไม่มีย่อนะคือต่อให้มองขึ้นยังไงเนี่ยมันก็จะต้องมีจังหวะย่อลงมาแต่เวลาย่อเนี่ยมันยังเด้งกลับขึ้นมาได้ นะมันยังอยู่ในกรอบแนวโน้มขาขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเก็งกาไรได้นะ,ะถึงแม้ว่าจะมองราคาขึ้นอยู่เนี่ยแต่ในบางช่วงที่เรามองว่าราคามันลงเนี่ยเราก็เก่งฝั่งขาลงได้แล้วแล้วเงินที่ใช้ในการเก่งกําไรหรือว่าเข้ามาซื้อขายเนี่ยมันก็ใช้ใช้ไม่ได้เยอะมากนะอย่างถ้าเป็นตัวโกลออนไลน์ฟิวเจอร์เนี่ยหสัญญาใช้อยู่ประมาณ32,000บาทแต่ถ้าเป็นตัวโกลฟิวเจอร์นะโกลฟิวเจอร์ขนาด10บาทนะใช้เงินประมาณ1 5 0 0 0บาทนะฮะ ก็คือใช้ใช้เงินไม่เยอะนะฮะในแง่ของการที่จะเข้ามาเก็งกําไรนะครับก็คงจะฝากเอาไว้เท่านี้นะคือถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยซื้อขายมาก่อนเนี่ยก็อยากจะให้เข้าไปศึกษาหรือว่าทําความเข้าใจก่อนที่จะเข้ามาซื้อขายเพราะว่าการลงทุนมันก็มันก็มีความเสี่ยงนะฮะก็อยากจะให้ศึกษาให้เข้าใจก่อนแล้วก็ค่อยเข้ามาลงทุนนะครับของผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับนะฮะจะจาบกัุผมถามบิงไทยนิดนึงฮะถ้าผมมีทองอยู่ในมือเนี่ยทองคำแท่งอย่างเงี้ยครับผมก็ทำอะไรกันมันดีฮะถือต่อครับ ถือต่อใช่ถือต่อฮะยังไม่ต้องรีบขายนะถ้าเป็นทองแท่งก็คือมองว่ายังไงก็ขึ้นนะฮะยังน่าจะขึ้นอยู่นะครับโอเคครับนะครับก็ทิ้งทายฮะใครมีทองอยู่ก็รักทองไว้ช่วงนี้แต่แนะนําอย่างฮะไม่ควรใส่นะฮะไม่ควรใส่ทองช่วงนี้อันตรายนะครับนะครับเนื่องจากเวลามันหมดนะแต่ผมจะไปเร็วนิดนึงนะฮะมาดูรูปนี้กันดีกว่านะครับอันนี้เป็นตัวของเซ็ตนะกับเรื่องของต่างชาติที่มีการซื้อขายนะครับเนะ เราจะเห็นเลยนะว่าจริงๆนะช่วงแต่ปีหนึ่งสามาเนี่ยนะครับถ้าดูจริงแล้วเขาซื้อเราแค่สองสองปีเองถูกไหมฮะซื้อปีหนึ่งหกกับปีสองสองที่ซื้อนะครับนะสัดส่วนการซื้อนะซื้อที่เหลือคือใหญ่เป็นทรงทรงขายล่าสุดวันนี้บ้านเราผ่านมาเก้าเดือนก็ยังก็ยังขายอยู่ต่เรื่องต่างชาตินะครับนะแต่เห็นแล้ว,ว่าช่วงต่างชาติเขาขายโดยส่วนใหญ่หุ้นมันจะตกหุ้นเสี่ยงนมาตกแต่รอบนี้เราเห็นทุกอย่างนะครับว่ามันมีความต่างแหละถูกไหมฮะเพราะว่าตั้งแต่ ตั้งแต่ปลายเดือนกันยาจนถึงเดือนตุลาเนี่ยจะมากลางเดือนเนี่ยฝรั่งขายทุกวันนะฮะขายทุกวันนะครับคาถามคือไม่ตก,กนะเพราะว่าเรามีวายุพักมานะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่กำลังเห็นว่ามันมีอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของตลาดนะเพราะว่าพอวายุพักมาเนี่ยวายุพักเซ็นเป็นใหญ่1.5แสนล้านนะครับนะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่องทุนเนี่ยเขาจะเท่แค่ฝั่งไหนจะซื้อหมซื้อเลยไหมหรือว่าซื้อทั้งก้อนทีเดียวจบไปไหมไม่รู้ถูกไหมฮะ แล้วเขาขายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะคุณอยลืมอย่างว่าเขาต้องทำอะไรทำความฝอยให้มีรีเทิร์นถูกไหมเขาก็การันตีไว้ที่สามเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำนะแล้วก็แม็กซ์ที่เก้านะนั้นเขาเขาต้องทำทำทำวิธีการให้ได้กำไรอยู่เหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวเกิดว่าช่วงหลังมานี้ว่าเดือนนี้ถห็ว่าต่างชาติถ้ากองทุนเนี่ยซื้ออยู่มาสองหมื่นกว่าล้านเจสะสมเดือนนี้นะที่มึงซื้อขมานะครับเนี่ยแต่่วาแสดงว่าวัยพักเนี่ยกำลังทำงานอยู่แง่ของการฝังซื้อนะครับเนี่ะเราจะเห็นเลยว่าหุ้นช่วงหลังหุ้นเนี่ยหุ้นนมมัไ่ตก คือลงลงน้อยแล้วก็เด้งลงน้อยแล้วก็เด้งนะครับนะแล้วรอบนี้ก็มีความต่างเข้าอีกนิดนึงนะครับถ้าคุณดูจริงตลาดรอบนี้ดูง่ายๆนะคนดูมีูิสซึกมีอยู่สามสี่ตัวมั้งมีอะไรมีมีกราฟนะฮะมีมีเดลต้ามีแอดวานนะฮะมีอินทัชนะครับนะแล้วก็อาจจะมีบางครั้งอาจจะมีตัวของบัมลุงล่าบีเอชตัวใหญ่นะแล้วก็เอโอทีเนี้ยนะครับนะถ้าเก็บหุ้นหลานนี้ไว้ดีนะถ้าเก็บไม่ว่าพอตลาดมันดูเงียบจะมีหุ้นนิ่งๆมาขยักขยักแล้วยิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานนี้ชัััดเเจลลยตวหก นะกับเดลต้าเอ็ดวานเนี่ยเปี้ยงเปี้ยงมีเปียงทั้งไปเซตมานะพอพอพอแผ่วๆปุ๊บยืนผู้น้ยินค้ำพอดันฮีนเซ็ตขึ้นใหม่นะครับนะ่ยรอดไม่ได้ยิงเห็นเลยว่าเซตมันทำยังงหายนะครับนะถ้ามองทรงอย่างนี้ผมเชื่อตากุญยิงถามผมนะผมว่าทรงแบบเนี้ยยังมีโอกาสไปต่อนะและที่สำคัญคือต่างชาติขายแล้วมาทุกวันเนี่ยนะขายมาตลอดเนี่ยไอ้จุดนี้น่าสนใจนะผมเชื่อว่าไงแล้วแต่ถึงวันหนึ่งเขาก็ต้องกลับมาซื้อนะ แล้วจะเกิไหมว่ารอบที่เขาซื้อมาช่วงประมาณสักช่วงเดือนน่าจะเป็นช่วงเดือนเดือนเดือนสิงหาว่าช่วงที่เปิเป็นนายกช่วงนั้นก็กลับมาซื้อเห็นไหมฮะคู่มันขึ้นมาเล่นเร็วมากเลยนะนะครับนะคือพวกอย่างนี้เลยว่าจริงๆวันนี้ตลาดต้องการเงินใหม่ๆเข้ามาดันตลาดนะครับคนไทยเล่นเองเนี่ยจะเป็นสัตว์เล่นแบบเล่นแบบตามนะครับวันนี้ได้เาอยุพักมันเป็นตัวช่วยนะครับเป็นตัวประคองเอาไว้คนก็เลยยังกล้าไม่ไม่อยากขายก็เลยกล้าที่จะโฮสู้ต่อไปข้างบน นะแต่เราก็ต้องการเงินใหม่ๆเหมือนกันเพื่อดัน,นให้ใหม่ๆเพื่อให้คนเล่นต่างใหม่ๆนะครับนะังนั้นจังหวะนี้เองผมว่าจริงต่างชาติเองน่าสนใจนะแต่ต้องดูว่าฝั่งอเมริกาดอกเบีย้ยลงหรือเปล่าถ้าดอกเบีย้ยลงปุ๊บเงินไหลออกมานะครับนะั้นเราก็จะมีโอกาสเก็บเกี่ยวส่วนนี้นะครับนะและถ้าดอกเบี้ยอเมริกาไม่ลงเนี้ยอาจจะไม่ไหลไม่ไหลเข้าก็ได้นะครับนะเขาอาจอยู่ที่เดิมนะครับนะนี่ก็ต้องดูเหมือนกันแต่ผมเชื่อจริงๆในมุมมองเนี้ยผมว่าต่างชาติน่ะมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาซื้อบ้านเรา มากเส้นน้อยน่าจะมีโอกาสกลับเข้ามาเพราะขาขยตลอดเลยถ้าดูอยากดูอยากชาร์ตนะครับนั้นโอกาสวันนี้หุ้นมีโอกาสขึ้นไหมบอกว่ามีนะครับเนะ่ยมาดูรูปนี้นะครับนะ่ยอันนี้เราทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูนะฮะวันนี้ล่าสุดเซ็ตบ้านเราแหมบอกว่าน่ารักนะฮะบ,บวกมาสองเปอร์เซ็นต์นิดๆนะจุ๋มจิ๋มนะฮะหลังจากที่ผ่านมาเราบอกว่าติดลบมาตลอดนะเซ็ตพิ่งมาพลิกขึ้นในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยเองที่พลิกกลับมาเป็นบวกนะนะครับรช่วงสิงหาเองนะครับแล้วคุณดูนะดูหังเสงนะหังเสงปีแล้วลบสนะิบสามนะครับ แต่ปีนี้คุณดูหังเสียงบวกไปยี่สิบสแล้วนี่ชี้ปุนเก้าเดือนนะครับนะดูเวลเาขเขาขึ้นก็แสงหน้าเราไปเลยนะเราอยู่ที่เดิมนะครับดังแบบนั้นในจุดนี้เองที่เราพูดมาตลอดว่าเราเองเนี่ยด้วยด้วยใครด้วยนะด้วยตลาดที่มันอยู่อยู่ต่ําอยู่แล้วนะต้องบอกที่ก่อนบ้านเราอยู่ต่าอยู่แล้วนะิีพีเราก็อยู่ต่ําทุกอย่างอยู่ต่ําหมดนะครับนะนั้นวันนี้ต้องบอกเลยว่าโอกาสลงมีไหมมันอาจจะมีอยู่ได้แต่คําถามคือลงเพามันต่าอยู่แล้วเนี่ยเวลาลงลงต่อมันจะลงน้อย มันมันอยู่ต่ำอยู่แล้วนะครับนะแต่เวลาบมคิกกลับมาขึ้นมาได้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเก็บข้อมูลจะเปิดกว้างอยู่พอสมควรนะนั้นโอกาสจริงๆวันนี้ตั้งถามว่าหุ้นจะมีการขึ้นไหมมีนะครับนะบางคนอาจจะมองไอ้ยหุ้นบางตัวมันขึ้นมาเยอะแล้วใช่ก็ช่วงสั้นมันก็ขึ้นมาขนาดนี้มันก็ต้องโดนโดนขายบ้างแหละนะครับนะแต่ถ้าเรามองอย้อนกลับไปถือว่าโอกาสของการทำกำไรในแง่ของบอตรงบอจต่างๆมันน่าจะมีเปิดกว้างมากกว่านะครับนะถ้ามันใจถ้าบอจเปิดอะไรเปิดโตได้ปุ๊บเนี่ยราคาหุ้นมันก็จะคุยไปสูงกว่านี้ นะครับนั่นนี่มันจะล้อไปกับธรรมชาติของมันนะครับเดี๋ยวนี้เองอาจขึ้นมาแล้วก็อาจจะพักพักแอาจจะขึ้นต่อนะครับนะผมเลยมองว่าจริงถ้ามองหงี้ผมว่าเซตน่าจะมีโอกาสการไปนะฮะแล้วก็เรื่องคว่าไปไปถึงไหนนะครับมาดูรูปนี้นะครับจริงเวลาหมดนะฮะคงรูปสุดท้ายนะฮะนะครับเดี๋ยวที่เหลือก็ดูดูจากชัดเอาเองได้นะฮะก็จริงถ้ามองจากรูปนี้เราเห็นเลยว่านี่เป็นกราฟของรายรายเดือนนะครับนะเราให้ดูเราเห็นว่าจริงช่วงที่ผ่านมาเซตมันพยายามจะฝ่าแนวต้านปุ๊บเนี่ยแต่ไม่ไม่ฝ่าแล้วประมาณแถถวึงเนี่ย ันกลายเป็นฐานไปนะครับแล้วมันก็เด้งกลับนะครับนะพอเด้งกลับปุ๊บเนี่ยวันนี้มันอยู่ในกรอบกรอบบนสุดนะครับนะเราวัดจากข้างล่างอ่ะพันแถวพันสองแปดศูนย์ไปถึงข้างบนประมาณหกหนึ่งหกสามหกเนี่ยกึง่งการอยู่มาหนึ่งสี่แปดสามนะครับนะถ้าการเล่นทิเนโคเนี่ถือว่าครึ่งครึ่งหนึ่งของกรอบเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันควรมันควรจะมาถึงแต่เผอเรว่าหนึ่งสี่แปดสามกับพันห้าร้อยจุดเนี่ยมันอีกนิดเดียวเองแล้วผมก็เลยเชื่อว่าจริงแล้ววันนี้เซ็ตเนี่ยพันห้าร้อยน่าจะได้เห็นแน่น นะครับอยู่ทุกแรกนี้แหละนะครับน่าจะน่าจะขึ้นไปนะครับนะแล้วผมก็ยังเชื่อว่าตัววายุพังเองเนี่ยผมว่าด้วยด้วยการเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาน่าจะแบบเทรดแบบช่วยช่วยตลาดมองงั้นแหะนะครับนะเพราะกูอย่าลืมอย่างถ้าเขาเล่นทางลงเนี่ยไอ,อ,อ้เขาเขาจะเอารีเทิร์นมันไม่ง่ายถูกไหมฮะเขาต้องเล่นทางขึ้นนะนั่นถนังขึ้นเพราะเขาเองก็ต้อง,ต,องต้องการันตีผมผมตอบแทนด้วยเหมือนกันนะครับนั้นผมก็จริงเชื่อว่าจริงและมองเงี้ยมันน่าจะเล่นทางเดียวกันคือเล่นทางฝั่งฝังขึ้นมากกว่านั้นโอกาสที่จะขึ้นแบงก์บนน่าจะ จริงๆแล้วทำมาหลายรูปนะก็ามาันอยู่ใกล้เคียงกันหมดเอามาเพื่อยืนกันนะครับเนี่ยนี่ก็เหมือนกัน,นในล่าสุดนี้ผ่านไปแล้วนะเพราะว่าบริซัตยืนอยู่ที่1470นะครับเนะี่ยตามทรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นยานซื้ออยู่นั้นตลาดริงใหญ่มองด้วยความมั่นใจว่าไปได้อยู่แต่ไม่ได้แบบวิ่งแบบรวดเดียวนะครับอาจจะมีขึ้นแลวพักขึ้นแลวพักขึ้นแลวพัก,พกแต่อย่างให้มองว่าตอนพักลงมาปุ๊บเนี่ยน่าสนใจในการที่จะเข้านะครับเอามาดูหมวดตรงนี้เลยฮะยืนเราหยิบมาสี่หมวดก็รบปยืมธน,นาคาร บวดแบงค์นะครับเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยววันที่สิบหกนี้ใช่ไหมฮะบ้านเราก่นงนประชุมนะฮะผมอาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยมั้งไม่ขึ้นดอกเบี้ยแบงค์ไม่เล่นต่ออา่าเดี๋ยวแบงค์ก็จะประกาศเอืร์นิ่งนะครับนะเดี๋ยวมารอดูกัน,นะครับอ่าไม่ไม่ไม่รอดดอกเบี้ยว่าผิดไม่รอดอ <laughs> รอดอกเบี้ยนะครับนะมันคือไม่ทําอะไรนะฮะนะครับนะเหมือนเดิมนะครับนะแบงค์น่าจะมาผมเชื่วไวอไปเองกันแล้วก็อย่าลืมอย่างว่ายัางไงแต่เนี่ยไม่ว่าเศรษฐกิจจะถ้าคุณเชื่อว่าเศรษฐกิจฟื้นนะ ผมเชื่อไงแล้วแต่แบงก์จะบ,บางคู่กันโดยธรรมชาติไปอย่างนั้นนะครับเนี่ยก็เลยมองว่ากลุ่มแบงก์น่าสนใจนะครับนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่มองอยู่คือหมวดพาณิชย์นีน่ก็แน่นอนก็ล้อปกับเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะครับวันนี้เองก็เริ่มมขยขขับขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยก็ยังตามตัวข้างล่างน,ะนะ่าสนใจอยู่นะครับนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือเดลต้าไอเ้เรื่องเดลต้าครับเรามองหันหน้ากระตุ้แคลคอมแต่ที่เขียนเดลต้าเพราะว่าอะไรหมวดนี้คือเดลต้าเป็นตัวพาขึ้นมานะครับแล้วรอบนี้อย่างท ย้อนกลับไปช่วงที่มันขเข่ยอย่างแรงถูกไหมฮะที่มันโดนโดนต่อว่าไอ้มันขึ้นแรงพาตลาดเองไปไป,ไปไปมาเนี่ยมันอยู่ประมาณถึงเกือบประมาณเกือบกับร้อยี่สิบวันนี้มันเกือบจะถึงอยู่แล้วนะไม่ไมีใครพูดถึงเลยถูกไหมฮะวันนี้รอบนี้มันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันอยู่นะครับแล้วถ้ามองตามตรงนี้ผมว่าจริงแล Delta ้วเดลต้าเป็นตัวพาตลาดอยู่นะครับนะก็จับทางดูนิดนึงฮะัเท่าไหนเดลต้าที่ยิงแรงปุ๊บเนี่ยวันนั้นคุณห้ระวังตัวไว้ก่อนช่วงนี้เราเล่นเทรดเราต้องแบบคอยปรับตัวให้ทันนะ นะปรับตัวให้ทันกับมันถ้าตลาดมันเอียงเราก็หยุดอย่าเพิ่งไปเข้าถอ,อยลงมาเล่นข้างล่างใหม่นะครับนะถ้ายังไปต่อได้เดี๋ยวโฮถ้าคุณมีอยู่แล้วถ้าคุณตามทุนต่ำคุณก็ปล่อยให้วิ่งไปแล้วไปรอ,รอขายข้างบนเอาตอนมันเอียงนะครับแล้วก็กลุ่มหนึ่งที่เราหยิบมาคือกลุ่มท่องเที่ยวนะครับผมเชื่อว่าหน้าจะได้เป้าอยู่นะเพราะดูจากยอดรต่างๆที่มีการรีพอร์ตออกมาเนี่ยถือว่าปีนี้เราก็ทำได้ดีนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับนะเดี๋ยวเราดูต่ออีกช็อตหนึ่งมมมมาาาาาากต่่นะ่่ง,ง,งๆจะีอออหรรืเปปลคับบถุ้ว ท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันแล้วก็บ้านเราช่วงนี้ช่วง Q4 นะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ได้ผลประโยชน์นะครับก็ดูตามกลุ่มพวกนี้ไปนะครับนี่คือจอบของผมแล้วอย่างรวดเร็วมีคําถามไหมฮะสว่าวสายคนอยากกลับบ้านแล้วเพราะว่าี4โมงแล้วถ้าไม่มีแล้วก็คงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านครับผมครับเราสามคนของาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ